สวัสดีกันทุกคนพี่ดิออนมาแล้วอุ้ยกว่าจะมาได้เนาะพี่ออนอืมเนาะชีวิตเนาะชีวิตมันก็นะอยากจะมามันทุกวันแหละถ้ามาได้นะคะสวัสดีกันทุกคนไปไหนหมดโอ้ my god โอ้ว้าว why so slow today สวัสดีกันทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ my god ดีใจมากเลยเห็นแฟนขับมาตอนแรกนึกว่าจะได้ไลฟ์อยู่คนเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องจำเป็นด้วยเหรอที่เราจะต้องทนเมื่อคนทำร้ายจิตใจเราสวัสดีค่ะคุณชนรพลนะคะแฟนคลับคันเทพมาแล้วอย่างนี้ต้องอุ่นใจแน่เลยจะมีข้อความหรือไม่โอ้ my god ที่มาก่อนเพื่อนพร้อมข้อความสุดยอดเลยขอบคุณมากมายก่ายกองนะคะมณีรัตน์พี่ไม่แน่ใจว่ามณีรัตน์นี่คือน้องคนนั้นหรือเปล่านะน้องคนที่หุ่นดีๆที่เป็นนักเรียนพี่ออนหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะสวัสดีค่ะสรัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุทุมพรนะคะคุณอมรรัตน์นะคะคุณกระต่ายสวัสดีกับทุกคนวันนี้เราสวัสดีค่ะกับคุณเลิฟลี่นัสตี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องทนเมื่อคนทำร้ายจิตใจเราหรือไม่นั่นเองวันนี้เรามาระดมความคิดมาช่วยน้องกันเราคือสตรีผู้ที่จะต้องช่วยพยุงจิตใจของสตรีด้วยกันโดยเพจนี้นั่นเองนะคะเราไม่ได้มาเพื่อที่จะก่อกวาก่อกูกูโอ้ my god ภาษาไทยเราไม่ได้มาตั้งม็อบเพื่อที่จะก่อกวนผู้ชายเราตั้งม็อบเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงให้ได้คิดนั่นเองมีน้องตอบมาก่อนเลยว่าไม่ทนค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะแอนดี้นะคะฉะนั้นสวัสดีครับผมเสียคุณขวัญมดยิ้มนะคะคุณขวัญบอกว่าฝากลูกเรียนได้นะคะได้ทุกคนเลยที่จะเรียนขอเวลาพี่ออนหนึ่งเดือนนะคะสวัสดีค่ะจากอังกฤษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พวยนะคะสวัสดีค่ะแซบนะคะวันนี้เราจะมาระดมความคิดและปัญญาของความเป็นผู้หญิงว่าจำเป็นเหรอเราจะต้องทนเมื่อคนทำร้ายจิตใจเรานะคะหลายคนบอกไม่มีทางอ่ะพี่ออนนะหลายคนบอกพี่ออนค่ะก็ในเมื่อชีวิตมันจำเป็นอันนี้พี่ออนเข้าใจทั้งขาซ้ายและขาขวานะคะโอเคฉะนั้นขาขวาปราศจากการเดินของขาซ้ายก็ไม่มีการก้าวไปข้างหน้าฉะนั้นเราจะต้องฟังทั้งขาซ้ายและก็ขาขวานั่นเองนะคะเพราะว่ามนุษย์มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันสวัสดีค่ะน้องจากเบลเจียมนะคะสวัสดีค่ะน้องชื่อไรคะโรมิด้านะคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะโอ้โหจากทั่วโลกกันเลยว่างั้นเถอะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาระดมความคิดและปัญญาในความเป็นผู้หญิงของพวกเราเราจะไม่ให้ผู้ชายมาเหยียบย่ำพวกเรานะคะไม่ได้ตั้งม็อบนะคุณผู้ชายอย่าเพิ่งเต้นดึงดังนะคุณผู้ชายบอกโกรธจังเลยเดี๋ยวโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยยายบ้านี้มาทีไรมีแต่จะมาระดมพลให้ผู้หญิงแกร่งขึ้นนั่นเองถูกต้องค่ะเราเป็นผู้หญิงผู้ชายจะยิ่งใหญ่ปัจจักผู้หญิงไม่มีนะคะผู้ชายจะอยู่บนโลกนี้ได้โดยไม่มีผู้หญิงไม่ได้มันจะหายสาบสูญนั่นเองนะคะทนเพื่อเก็บบทเรียนเอาคืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสรัญญามีเหตุผลทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเราจะไม่ตัดสินใจว่าใครผิดเราจะไม่ตัดสินใจว่าเหตุผลของใครถูกสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ฉะนั้นเราจะพูดเหตุผลแบบนี้เหตุผลแบบนั้นพวกคุณก็จะต้องเอาไปพิจารณาไปขึ้นตาช่างดูเหตุผลของคนนี้เป็นไงเหตุผลของคนนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองโอเคอ่ะขอกินน้ำก่อนนะคะเพื่อจะเติมน้ำลายในการพูดนั่นเองนะคะโอเคค่ะสวัสดีกับทุกคนหากคนไหนเข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะวิการดาหากคนไหนเป็นแฟนคลับเก่าๆก็ยิ่งดีต้อนรับมากยินดีต้อนรับมากกว่าเดิมนะคะฉะนั้น
พี่ออนสวยมากค่ะขอบคุณนะคะโอเคฟังสำหรับคนไหนที่ชอบทำวิดีโอนะขอฝากทริคนิดนึงพี่ออนชอบทำวิดีโอไหม exactly แน่นอนโอเคถ้าคุณทำวิดีโอกลางวันใช้ไฟให้น้อยนะเพราะพี่ออนลองหมดเลยไฟเยอะหน้าคุณมันจะขาวแอแต๋เลยนะรู้จักขาวแอแต๋เนาะต่อให้คุณแต่งหน้าให้มีเหลี่ยมมีสันมีคมมันก็จะทำให้คุณเป็นหน้ากระดาษขาวไปเลยซีดเป็นศพนั่นเองคุณต้องดูด้วยว่าไฟของคุณอยู่ในระดับไหนเสื้อสำคัญไหม exactly เสื้อนี้สำคัญมากในการทำวิดีโอถ้าคุณใส่เสื้อตัวหนึ่งแล้วคุณดูไม่ดีคุณไปถอดใส่เสื้อตัวใหม่นะในกรณีคนที่ทำวิดีโอคนที่ใช้พวกสื่อในการโฆษณาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เพราะพี่มั่นใจว่าแฟนเพจพี่หลายคนก็เป็นนักธุรกิจแล้วแต่มีหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตแล้วก็ติดตามเพจนี้มีหลายคนนั่นเองฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นทริคให้พวกคุณดูเสื้อผ้าของคุณด้วยนั่นเองถ้าบางครั้งใส่เสื้อยืดอาจจะดูไม่ดีคุณไปเปลี่ยนนั่นเองโอเคหลายคนตอบมาบอกไม่ทนไม่ทนก็ไม่ทนนะโอเควันนี้เรามีแฟนเพจเกือบ100แล้วเหลืออยู่25คนไม่ถึงก็จะพูดอ่ะนะเพราะว่ามาแล้วนี่โอเคมีนักเรียนของครูพี่อ่อนอันนี้ก่อนจะกระโดดเข้าเนื้อเรื่องเน็ตๆเลยมีแฟนคลับก็คงไม่ใช่แฟนคลับอ่ะนะถ้าคุณเสิร์ชออนไลน์เรื่องเรียนภาษาอังกฤษคุณจะเจอครูพี่ออนที่เป็นหนึ่งในนั่นเองนะคะแล้วน้องคนนี้รู้สึกว่าตัวเองถูกจีบทาง Facebook พี่ออนจะพูดเสมอสนิทกับนิกกี้ไม่ใช่นิกกี้พี่ออนนักนิกกี้นะคะพี่ออนจะพูดเสมอว่าถ้าคุณโดนจีบผ่าน Facebook เนี่ยมันมีคนจริงไหมพี่ออนมีมันมีสแกมเมอร์ไหมพี่ออนมีแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นคนจริงหรือมันเป็นสแกมเมอร์คะพี่ออนดูคำพูดดูการกระทำการเวลาเพราะคุณไม่สามารถที่จะกระโดดดูปุ๊บเลยว่าไอ้คนนี้เป็นสแกมเมอร์แต่ถ้าคุณสวัสดีค่ะนัทวดีนะคะบอกว่าสวยเป็นไอเป็นเน็ตไอดอลนะคะหากคุณดูปุ๊บในโปรไฟล์ของเขามันง่ายในการพิจารณาสแกมเมอร์เนี่ยสแกมเมอร์มันจะมีมันเป็นพวกมันเป็นพวกแมว9ชีวิตเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นแมว9ชีวิตมันตายไม่เป็นน่ะพอมันโดนบล็อกมันก็ไปสร้างโปรไฟล์อันอื่นมามันก็ไปหารูปคนอื่นมานั่นเองฉะนั้นดูไม่ยากถ้ามันเพิ่งสร้าง Facebook เนี่ยต้องระวังหากเพื่อนมันมีแต่ผู้หญิงโดยเฉพาะคนเอเชีย 2-3-4 คนต้องระวังโอเคนะคะพี่แซบเป็นมืออาชีพในการท่องอินเทอร์เน็ตบอกว่าส่วนใหญ่เป็นสแกมเมอร์ที่อยู่ใน Facebook ขอให้น้องๆมือใหม่หัดขับจงพึงระวังไอ้สแกมเมอร์มันชอบมาใน Facebook มันชอบจะมาหวานล้อมคนนู้นคนนี้อาชีพใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอาชีพทหารตำรวจติดยศโอ้มายก็ต้องห้ามเด็ดขาดเลยต้องห้ามเด็ดขาดไอ้คนที่มันเป็นทหารจริงๆมันไม่อยากจะเปิดตัวให้ชาวโลกรู้ด้วยซ้ำนั่นเองฉะนั้นไอ้พวกวนเวอร์ยกเว้นคนพวกนั้นจะเป็นนักธุรกิจเป็น entrepreneur เท่านั้นเขาถึงจะใส่ชุดเสื้อผ้าที่เป็นชุดสูทนักธุรกิจดูกันไม่ยากอาชีพหมอทหารวิศวกรอันนี้พี่แซบเขาสรุปออกมาสั้นๆให้พวกคุณแล้วข้อควรระวัง
อาชีพหมออาชีพทหารอาชีพวิศวกรนักธุรกิจเอนจิเนียร์เจาะน้ำมันอะไรที่เป็นเงินเป็นทองไอ้พวกสแกมเมอร์มันชอบเอามันลงนั่นเองระวังสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะดูโปรไฟล์เป็นหลักหากคุณไม่มั่นใจถามพี่ออนได้ไหม yes นั่นเองโปรไฟล์ชอบเปิดสดสดร้อนร้อนใน Facebook ให้ระวังเพราะ Facebook มันไม่ต้องจ่ายเงินมันฟรีแล้วเครือข่ายมันเป็นคอนเน็กชันเหมือนล่างแหเลยคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้คนนั้นเป็นเพื่อนคนนั้นคนนั้นเป็นเพื่อนคนนั้น Facebook ที่มีแต่ผู้หญิงโดยเฉพาะคนเอเชียนะคะโอ้แม่มาน่ารักจังโอ้โห thank you นันนะ how are you doing darling I hope you are doing well นะคะโอเคต่อถ้าโปรไฟล์เปิดสดสดร้อนร้อนไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีฝูงมีแต่ผู้หญิงเอเชียพึงระวังไอ้สแกมเมอร์หน้าโง่มันคิดว่าคนเอเชียโง่เราไม่โง่แล้วเราเคยโง่มาก่อนแต่ตอนนี้เราไม่โง่แล้วเราฉลาดผู้หญิงก่อตัวกันขึ้นมาแบบพวกเรากลุ่มพวกเราเนี่ยนะคะพี่ออนสวยขึ้นมากๆเลยขอบคุณนะคะอันนี้อาจจะสวยขึ้นตรงไหนคะแต่งตัวเก่งขึ้นผอมลงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะผู้หญิงผอมส่วนใหญ่จะดูสวยนะคะฉะนั้นพวกคุณจะต้องเริ่มผอมนะคะถ้าอ้วนมันไม่สวยนะคะพอผอมแล้วใส่เสื้อผ้ามันก็มั่นใจฉะนั้นเลือกที่จะผอมนะคะ อ้วนผอมเนี่ย มันเป็นทางเลือกไหม yes นั่นเองเมื่อก่อนกินเยอะกินแล้วติดพัน ทุกวันนี้เคยกินน้อยๆมาสักพักหนึ่งนะคะดูเล็กลงทุกครั้งเลยค่ะพี่ออน ก็เล็กลงไหมหนึ่งอาจจะด้วยวัยด้วยพอวัยอายุมากปุ๊บมันกินข้าวได้น้อยมันเขาเรียกอะไรอ่ะต่อมเจริญอาหารไม่ขึ้นสุเดชคุณสุนสุกัญญานะคะทุกครั้งที่ไลฟ์ค่ะพี่ออน อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่ง พอเราอายุมากเนี่ยต่อมอาหารต่อมอยากมันไม่ค่อยจะมีเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเด็กๆแล้วนั่นเองนะคะขอให้คุณพึงระวังพอคุณเริ่มอายุมากเนี่ยระบบร่างกายอะไรของคุณเปลี่ยนไปนั่นเองก็ยอมรับอยู่ว่าผอมลงเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะคะงานเยอะกว่าเดิมเวลาว่างกินไม่ค่อยมีนั่นเองนะคะ2เวลาว่างก็เตรียมตัวจะมาไลฟ์แบบนี้3คุณสามีลากไปยิงปืนค่ะสมมุติว่าไลฟ์เสร็จอย่างเงี้ยแทนที่จะมีเวลาได้กินข้าวกินน้ำสามีก็ลากไปสนามปืนค่ะไปสนามปืนนี้ก็คือต้องกินอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะ look younger more than everI mean every day ขอบคุณนะแซบลุคยังเกอร์นี่ก็อาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นซ่อนตีนกะเขาเรียกอะไรซ่อนตีนนกอินทรีไว้ประมาณนี้นะคะอย่างตาเนี่ยมันก็ตกแล้วเนื่องจากตาตกไม่อยากเห็นความตกของตัวเองนั่นเองก็เขียนตาขึ้นแล้วก็เอาขนตาติดให้มันขึ้นเพื่อที่จะให้มันดูแบบนี้นั่นเองมันมีเทคนิคล้วนๆเลย โทษทีค่ะแล้วผมเนี่ยทำไมคุณพี่ออนชอบทำผมขึ้นค่ะความแก่มาเยือนค่ะไม่เคยได้ดึงหน้าดึงตาก็เลยมัดมันขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะพอเรามัดมันขึ้นมาเนี่ยตาเรามันก็ขึ้นรอยเหี่ยวย่นตีนแล้งตีนกาของเรามันก็ขึ้นมาด้วยนั่นเองนะคะอิจฉาเลยค่ะแม่ดูแลตัวเองได้ดีมากอุ้ยนานาแม่จะดูแลที่ไหนลูกแม่ทำแต่งานงกที่แม่เป็นอย่างนี้เป็นผลพลอยได้ของการทำงานจะลูกการทำงานเนี่ยมันทำให้แม่รู้สึกเป็นอิสระมันทำให้แม่รู้สึกมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์มันทำให้แม่รู้สึกว่าอิสระมันรู้สึกมีเสน่ห์อย่างแรงอิสระในที่นี้คืออิสระทางการเงินอิสระทางปัญญาอิสระจากสามีไม่มีใครมากดมาขี่มาข่มมาเหงแม่ก็มีความสุขพอแม่มีความสุขแม่ก็คิดแม่ก็ทำอะไรได้อย่างสนามหลวงเลยเปิดกว้างไม่ติดไม่ขัดนั่นเองยกเว้นสนามหลวงเวลามีกิจการสำคัญของประเทศก็อาจจะติดอาจจะขัดนั่นเองฉะนั้น
ชีวิตที่มีเสน่ห์ที่มีแต่คนอิจฉาริษยาคือความอิสระคุณจะต้องหาความอิสระให้กับชีวิตของคุณผู้ชายทั้งโลกที่เขาทำรีเสิร์ชออกมาแล้วผู้ชายมักจะล่าผู้หญิงที่เป็นอิสระผู้หญิงที่มีชีวิตเป็นของตัวเองผู้หญิงที่ไม่ยืนในรองเท้าของผู้ใดนั่นคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์อย่างแรงเพราะคนเหล่านี้เขามีอิสระทั้งความคิดทั้งปัญญาทั้งการเงินเขาจะเดินขาซ้ายขาขวาขาเขาหมดเลยเขาไม่มีการเดินนำหน้านำหลังไม่มีช้างเท้าหน้าไม่มีช้างเท้าหลังอันนั้นคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์อย่างแรงต่อคุณผู้ชายโอเคคุณเป็นช้างเท้าหน้าแล้วคุณยังเป็นช้างเท้าหลังของคุณเองคุณเดินขาซ้ายต่อด้วยขาขวานั่นไงคนสวยของพี่มาแล้วปัดสาไงจ๊ะเมื่อก่อนเขาก็คิดเหมือนกันว่าชีวิตจะต้องมีผู้ชายทุกวันนี้เขาเซ hell no มีตัวเองก็มีทุกอย่างแล้วนั่นเองเพราะเขาเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จนั่นเองนะคะพี่ออนมีเทคนิคการแต่งตัวแต่งหน้าโอ้โหขอบคุณนะคะอันนี้ exactly นะคะเพราะว่ากว่าที่พี่ออนจะมาไลฟ์เนี่ยเสื้อตัวไหนใส่แล้วมันไม่เข้าท่าอู้หูโยนทิ้งนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคุณออกมีเดียการที่คุณเปิดนิดๆหน่อยๆมันโอไม่โอแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนไทยเกิดกับประเพณีไทยอย่างเหนียวแน่นมนุษย์จะยอมรับคุณไม่ได้ stick with it หากคุณคิดว่าคุณเกิดในครอบครัวที่มีศักดิ์ศรีเปิดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ย้ายไปอยู่อินเดียดีไหมคะย้ายไปอยู่ปากีสถานดีไหมคะจะได้ปิดหน้าปิดตาไปอยู่ประเทศทางถ้าคุณชอบลักษณะปิดหูปิดตาปิดทุกอย่างแบบนี้นะคะไปแต่งงานคนชาติไหนคะอียิปต์นะคะไอ้พวกตะวันออกกลางนะคะคุณจะได้แบบปิดทุกอย่างเลยปิดหน้าปิดตาไม่ต้องให้ชาวโลกเห็นเลยพี่ออนเกิดในตระกูลของชาวนาพ่อแม่ค่อนข้างจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ถ้าลูกที่ไม่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่ค่อนข้างจะบังคับเฮ้ยแต่งตัวอย่างนี้มันไม่งามนะเส้นผมจะต้องเท่ากันนะตีนผมจะต้องเท่ากันตีนผ้าถุงก็จะต้องเท่ากันเอออันนี้แม่สอนมาสอนแม่สอนพี่สาวเสมอเลยแต่เผอิญซะสินะเผอิญครูพี่ออนเกิดอยู่ในยุคใหม่เกิดอยู่ในยุคที่ศตวรรษที่คนเขาให้คนใส่กางเกงแล้วครูบอกแม่ไม่ใส่แล้วผ้าถุงใส่กางเกงอ่ะผมแม่ถ้าตีนผมมันเท่ากันมันดูไม่เซ็กซี่มันดูไม่สวยแม่บอกเออแล้วแต่มึง เห็นไหมคะฉะนั้นความเป็นอิสระในตัวของครูพี่ออนมีมาตั้งแต่วันเกิดโอเคเนาะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงสวยนิดสวยหน่อยไม่เป็นไรกฎหมายไม่ได้กำหนดคนไทยเป็นเมืองร้อนความเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เข้าไว้แล้วไงล่ะแต่อยากไปทำประเจิดประเจอเขามากเท่านั้นเองเซ็กซี่มันต้องมีคู่กับผู้หญิงนะเซ็กซี่มันคู่กับผู้หญิงเราจะต้องมีถ้าเรามีความเซ็กซี่เรามีความสวยผู้ชายคนไหนเห็นอยากได้อยากได้เหมือนเด็กเลยเด็กอยากได้ของเล่นยังไงผู้ชายก็อยากได้ภรรยาสวยอยากได้ผู้หญิงสวยอยากได้ผู้หญิงเซ็กซี่อย่างนั้นเองเพียงแต่เด็กเพียงแต่ผู้ชายเวลาอยากได้ผู้หญิงไม่ลงไปนอนดิ้นเดี๋ยวตรงกับพื้นโอ้ยอยากได้ผู้หญิงคนนี้อยากได้คนนี้ก็ไปดิ้นชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นเหมือนเด็กเวลาเขาอยากได้ของเล่นเขาดิ้นชักดิ้นชักงอเอาแต่ผู้ชายจริงๆเวลาเขาเจอผู้หญิงเซ็กซี่ผู้หญิงฉลาดผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองหัวใจเขามันร้อนเผาอยากได้ผู้หญิงคนนี้จะต้องทำทุกวิถีทางให้ได้ผู้หญิงคนนี้อ่ะผู้ชายมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นเองโอเคฉะนั้นเป็นผู้หญิงอย่าทิ้งความสวยเป็นผู้หญิงอย่าทิ้งความเป็นอิสระอย่ายกเมืองขึ้นทั้งเมืองให้กับผู้ชายแล้วคุณจะเข้าข่ายว่าทนเพื่ออะไรผู้หญิงกี่คนที่อยากจะใช้ชีวิตอิสระแต่ตัวเองจะต้องสูญเสียอิสระเพราะอิสระทางการเงินไม่มีอาศัยการเงินจากผู้ชาย
อิสระทางการศึกษาไม่ค่อยมีโอกาสในการเลือกทำมาหากินน้อยเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้กลัวปัสจากผู้ชายกลัวจะอยู่ไม่ได้จิตใจไม่เข้มแข็งพอคุณมาดูพี่ออนหากพี่ออนเป็นคนออนแอร์พี่จะอยู่ในอเมริกาได้ไหมคุณรู้ไหมคะพี่เลิกงานเมื่อคืน6 ทุ่มพี่เลิกงานเมื่อคืน6 ทุ่มเพราะว่าคุณหมอมีผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเมื่อคืนพี่จะต้องช่วยเขาจนถึงเที่ยงคืนสวัสดีค่ะน้องสุจธาพรคุณบุพานะคะพอพี่ขับรถออกจากโรงพยาบาลรถติดไฟแดงมีไอ้พวกโฮมเลสโฮมเลสในที่นี่ก็คือพวกขอทานมาน็อกประตูรถพี่ออนในเวลาตีในเวลา6 ทุ่มพวกคุณคิดดูแล้วพวกคุณจะทำอย่างไรความกลัวมีมาทุกรูปแบบแต่พี่ออนเชื่อเบื้องบนเท่านั้นหากมันถึงเวลามันก็คือเวลาหากมันอะไรจะเกิดขึ้นเบื้องบนรู้ทุกอย่างเราไม่มีความสามารถที่จะปิดกั้นเบื้องบนไม่ให้เขารู้พี่ออนมีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแรงโดนน็อกประตูโอเคมึงน็อกลงไปกูไม่เปิดแล้วไงล่ะนั่นเองผู้ชายด้วยที่เป็นขอทานมาน็อกประตูอเมริกาขอให้คุณจงคิดเอาไว้ว่ามันไม่ได้เป็นโลกสวยงามอย่างที่พวกคุณคิดโฮมเลสมีอีกมากมายไก่กองขอทานที่นี่มารยาทเสียด้วยนะมารยาทดีมีไหมมีพี่ออนเคยกล่าวว่าขอทานอเมริกามารยาทดีไหมบางคนมีมารยาทดีไหมมีเขาจะยืนอยู่เฉยๆคนให้ก็เอาแต่ไอ้พวกมันระยะสามมีไหมที่เป็นขอทานในอเมริกาเยอะเลยทีเดียวไอ้พวกนี้มันติดเหล้าสวัสดีค่ะน้องน้องชื่ออะไรจ๊ะน่าจะเป็นนักเรียนพี่อ่อนนะน้องน่าจะเป็นน้องส้มหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดไอ้พวกขอทานที่มันติดเหล้าติดยามันเยอะมากไอ้พวกนี้มันไม่มีมารยาทมันไม่รู้จักมารยาทมันจะมาน็อกประตูคุณเลยคุณเปิดมันก็อาจจะขอเงินคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณคิดดูว่าชีวิตของพี่ออนอยู่ในอเมริกาพี่แฝงชีวิตไว้กับเบื้องบนเสมอนั่นเองนะคะฉะนั้นสวัสดีค่ะน้องส้มชีวิตที่จะทำให้เรากลัวทำให้เราหยุดความเป็นอิสระมีมากมายก่ายกองแต่ถามว่าพี่ออนเลือกที่จะกลัวหรือไม่ไม่หากพระอาทิตย์ยังมีขึ้นมีตกมีลงมันเปลี่ยนโอเดอร์ทาหากไอ้คนนั้นมันจะน็อกอยู่นั่นช่างมันพี่ก็ไม่เปิดนั่นเองสามีพี่บอกว่าไปสอบเอาใบอนุญาตตอนนี้สอบข้อเขียนเสร็จแล้วอนุญาตถือปืนก็เหลือไปยิงซึ่งถ้าพี่ถ้าสามีเขาจัดตารางให้ก็จะไปยิงแล้วพี่ก็จะพกปืนไปที่ทำงานพี่ก็ใส่ที่ล็อกลักงัดเอาไว้ในรถหากมีปัญหาพี่ก็จะชักปืนมันเหมือนกันเป็นไงเป็นกันนั่นเองนะคะโอเคเขาอ่านน้องเพนซัมติงนะคะพูดถูกค่ะแท้จริงอย่าหยุดสวยไม่เคยแคร์ผู้ชายค่ะอยู่นอร์เวย์20 ปีหาด้วยลำแข้ง exactly มันต้องอย่างนี้นะผู้หญิงตัวอย่างอย่าไปง้อหัวมันไอ้ผู้ชายอย่างดีมันก็มีแค่สิ่งที่มันมีดีกว่าพวกเราที่พวกเราไม่มีก็คือมันสามารถที่จะทำให้เด็กเกิดได้นั่นเองแต่มันสามารถทำให้เด็กเกิดได้ถ้าปัดซะจากพวกเราเด็กก็เกิดไม่ได้เหมือนกันนั่นเองฉะนั้นไม่ต้องไปง้อมันผู้ชายง้อมันเพื่ออะไรนะมันไม่ใช่พ่อเราเราจะง้อผู้ชายก็ต่อเมื่อมันเป็นพ่อเราเท่านั้น exactly ฉะนั้นพวกคุณอย่าไปกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเพื่อที่จะโหตายแล้วถ้าเกิดโดนขอทานน็อกประตูตอนตีหนึ่งแบบนี้ทำไมพี่ออนถึงไม่ออกจากงานออกเพื่ออะไรพี่ไม่ขายอิสระพี่ไม่ขายความสุขให้ไอ้แค่ขอทานคนเดียวมันอยากรบกวนพี่รบกวนไปเลย
หากอาชีพของมันจะมารบกวนพี่คนเดียวจัดไปนั่นเองโอเคฉะนั้นคุณอย่าไปกลัวเจออุปสรรคนิดๆหน่อยๆชนอย่างเดียวสวัสดีค่ะพี่ป้อมนะคะฉะนั้นเวลาคุณเจออุปสรรคไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยนะคะสิ่งที่จะทำให้เรากลัวมีมากมายก่ายกองในชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขนาดถนนหนทางขับไปมันยังมีหลุมมีบ่อขับไปมันยังมีเนินมีเขาฉะนั้นทุกอย่างมันจะผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกวันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาคุณเจอปัญหาอย่าท้อปัญหาเขามีเอาไว้แก้ไม่ได้มีไว้แบกโอเคเนาะเอาไรก่อนที่เราจะกระโดดเข้าเรื่องยินดีต้อนรับพี่ป้อมกันพี่ป้อมเป็นใครคะพี่อ่อนพี่ป้อมเป็นผู้สนับสนุนเพจนี้อย่างเป็นทางการพี่ป้อมฝากมาว่าน้องๆคะถ้าพวกคุณเบื่อหน่ายกับชีวิตเบื่อหน่ายกับปัญหาที่อยู่รอบด้านของพวกคุณหรือคุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตหาแฟนด้วยตัวเองมามากมายก่ายกองมันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะสแกมเมอร์เยอะมากมายลองติดต่อพี่ป้อมไปนะคะพี่ป้อมเป็นตัวแทนจัดหาหญิงไทยให้คุยกับฝรั่งแล้วก็จัดหาหนุ่มฝรั่งให้คุยกับหญิงไทยนั่นเองฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสนับสนุนเพจพวกเราก็ติดต่อพี่ป้อมไปมีค่าบริการไหมมีแน่นอนผ่อนได้ไหมผ่อนได้แต่เป็นรายบุคคลว่าพี่ป้อมจะมั่นใจในตัวพวกคุณเท่าไหร่พี่ป้อมเป็นใครคะมั่นใจได้แค่ไหนคะพี่อ่อนมั่นใจได้ 100% ค่ะเพราะพี่อ่อนอยู่ที่นี่คุณมีปัญหาคุณปรึกษาพี่ดีอ่อนได้นั่นเองพี่ป้อมเขาจะไม่วิ่งหนีพวกคุณไปไหนพี่กับพี่ป้อมร่วมงานกันมาปีนี้คิดว่าปีที่4ปีที่5แล้วนั่นเองพี่ป้อมเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะมีความตรงไปตรงมาและยุติธรรมพี่ป้อมส่งพี่ไปเรียนมากมายไก่กองที่พี่ได้มีความรู้มาพูดมาแบ่งมาปันพวกคุณอยู่ที่นี่ก็พี่ป้อมมีส่วนสร้างให้เพจนี้เป็นเพจนี้ขึ้นมาฉะนั้นพี่มั่นใจว่าพี่ป้อมเป็นบุคคลที่มีน้ำใจมีความยุติธรรมในตัวของพี่ป้อมเองฉะนั้นใครสนใจอะไรยังไงติดต่อพี่ป้อมตามลิงก์นั่นเองนะคะพี่ออนใครอยากถามว่าจะรับมือกับผู้ชายพูดน้อยอย่างไรใจเย็นๆนะคะณัฐพันธ์เดี๋ยวพี่ออนขอโฆษณาให้ผู้สนับสนุนเพจเราอย่างเป็นทางการก่อนนะคะน้ำลายพี่ออนจะมีคุณค่าหรือไม่อยู่ที่พี่ป้อมแล้วพวกคุณน่ะจะต้องให้น้ำลายพี่ออนมีค่าโดยการกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะอันนี้คือสิ่งที่ตอบแทนเวลาของพี่ออนนิดนึงนะคะเพราะพี่ออนเองจะต้องรีบไลฟ์เสร็จก็ต้องไปช่วยคุณสามียิงปืนเพราะวันนี้คุณสามีอยากลอง M16 พี่ออนก็อยากลอง M16 แล้วก็ไลฟ์โฟก็พี่ออนก็อยากลองนะคะฉะนั้นเวลาพี่ออนเอามาแบ่งปันมาความรู้พี่ก็ต้องไปซื้อความรู้มาเหมือนกันฉะนั้นช่วยอย่างน้อยช่วยไม่ได้มากก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์เพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นนิดนึงนั่นเองพวกเราดำเนินไปด้วยลักษณะนี้นะพวกคุณมียาใจโดยพี่ออนมาช่วยคุณพยุงจิตใจพวกคุณก็จะต้องมาช่วยพี่ออนพยุงจิตใจพี่ออนให้อยากมาเพราะหนึ่งถ้าคุณกดไลค์มากเท่าไหร่พี่ออนก็จะอยากมาบ่อยมากเท่านั้นถ้าคุณกดแชร์มากเท่าไหร่พี่ออนก็รอไม่ไหวที่อยากจะอยากจะมาหลายเพราะคนกดไลค์กดแชร์โอ้คนมาดูอยากจะมาหลายคุณจะไม่ค่อยเห็นพี่ออนทำวิดีโอเหมือนชาวโลกโอ้ไม่เป็นไรทำวิดีโอ15นาทีทิ้งไปใครจะดูก็ดูไม่ใช่พี่อ่อนเพราะพี่อ่อนชอบมาพูดมาคุยมาแก้ไขปัญหาให้กับสาวๆเพราะพี่รู้ว่าบางคนไม่กล้าไปปรึกษาใครแล้วโลกเราใบนี้มีแต่คนที่ปรึกษาแล้วต้องจ่ายตังค์เพราะโลกของคำว่าโค้ชไลฟ์โค้ชรีเลชั่นชิพโค้ชเลิฟโค้ชเสียเงินทั้งนั้นแต่พี่อ่อนไม่เสียพี่อ่อนมานั่งคุยอยู่นี่แต่พี่ป้อมเป็นผู้สนับสนุนเพจของเราอย่างเป็นทางการฉะนั้นช่วยกันพี่ดิออนจะได้มาให้ความคิดให้ปัญญากับพวกคุณอยู่ที่นี่อย่างน้อยเรามีเพื่อนคู่คิดมีมิตรคู่บ้านที่เป็นพี่ดิออนที่เป็นคนจริงใจต่อสาวๆโอเคฉะนั้นช่วยกันแชร์ช่วยกันมาคิดว่าเราควรจะช่วยเหลือสาวๆอย่างโอ้ Hi K How are you Welcome to my show You are late นะคะโอเคฉะนั้นพี่ป้อมเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือได้ในเรื่องพวกนี้พวกคุณไม่ต้องกลัวการหลอกลวงนั่นเองมีอะไรคุยกันให้ละเอียดติดต่อพี่ป้อมอย่างนู้นอย่างนี้แล้วถ้ามีปัญหาพี่ออนอยู่ที่นี่พี่ป้อมเขาไม่ทำอะไรกับพวกคุณเพราะพี่ออนเป็นหนังหน้าไฟพี่ป้อมเป็นผู้ชักหนังตะลุงแต่พี่ออนเป็นตัวตะหนังโอเคฉะนั้นบัตรจากพี่ป้อมกับพี่ออนทำงานร่วมกันพวกคุณไม่ต้องกลัวโอเคปัญหาอะไรเรา
เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้คุณได้ไม่ต้องกลัวพี่ป้อมจะหนีพวกคุณต่อให้พี่ป้อมหนีพี่ออนอยู่ที่นี่โอเคเนาะหวังว่าพวกเราคุยกันได้พี่คิดว่าพี่ป้อมไม่หนีไม่หนีไปไหนเพราะพี่ป้อมเขาตื้อให้พี่ออนมาอยู่ตรงนี้ให้เขาพี่ป้อมเขาตื้อพี่ออนให้มาทำงานกับเขาโอเคเนาะโอไฮยูอีฉะนั้นเวลาพวกคุณอยากจะติดต่อเรื่องหาแฟนคนรักต่างชาตินู่นนี่นั่นลองติดต่อพี่ป้อมไปถ้าพวกคุณมีปัญหาในการหาไม่ได้อะไรยังไงโอเคเนาะฉะนั้นอันนี้คือการโฆษณาเพราะพี่ป้อมเป็นผู้สนับสนุนเพจพี่ออนอย่างเป็นทางการแล้วพวกคุณรู้ว่าพี่ออนปฏิเสธไม่รู้กี่สื่อที่ให้พี่ออนโฆษณามีหลายสื่อต้องการให้พี่ออนรีวิวสินค้าพี่ออนเซโนมีหลายสื่อต้องการให้พี่โฆษณาขายบ้านให้พี่ออนเซโนมีหลายสื่อต้องการให้พี่ออนโฆษณาส่งเงินกับประเทศไทยพี่ออนเซโนเพราะพี่ออนไม่อยากมีปัญหากับการโฆษณาเหล่านี้เพราะหนึ่งการโฆษณาชวนเชื่อแล้วเด็กไปตกเป็นเหยื่อมีไหมมีอันนี้พี่ไม่เอานะมีคนมาคุณออนคะช่วยโฆษณาขายบ้านให้หน่อยพี่ก็ไม่เอาเพราะพี่ไม่อยากมีปัญหาพอมีเงินเข้ามาคือสิ่งผูกมัดที่พี่ต้องทำพี่ไม่อยากมีสิ่งผูกมัดตรงนี้แต่โอเคที่พี่ทำกับพี่ป้อมเพราะหนึ่งพี่ชอบตรงนี้พี่ชอบได้พูดพี่ชอบได้คุยพี่ชอบให้กำลังใจนั่นเองโอเคเหมือนพี่ออนบอกพวกคุณเอาไว้แล้วเงินไม่ใช่จุดหมายปลายทางใหญ่ที่พี่จะมานั่งอยู่ตรงนี้แต่ความจันลงใจคือสิ่งที่ใช่สำหรับพี่นั่นเองโอเคอ่ะต่อจบภาคโฆษณาเพราะว่าโฆษณาเยอะมันก็เหมือนการขายยานั่นเองนะคะขนาดเมื่อก่อนสถานีวิทยุต้องมีการโฆษณานะคะหนังขายยาก็ยังจะต้องมีการหยุดขายยาใช่ไหมโอเคเนาะมีน้องเข้ามาปรึกษาแล้วก็บอกว่าพี่ออนคะถ้าหนูเจอผู้ชายลักษณะนี้จะลักษณะนี้ใน Facebook หนูเชื่อได้ไหมตอนนี้พี่ขอให้คุณลดเอาไว้ประมาณเชื่อเขาประมาณ 30% นะคะคนที่เข้ามาใน Facebook บอกคุณนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นนี่นั่นนั่นนั่นนี่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 นั่นนั่นวางแผนยาวเหยียดโดยที่ไม่รู้จักกับพวกคุณนะคะHi you, I have a great day, the same to you นะคะ Thank you so much for sharing, I appreciate that นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่แชร์ขอบคุณนะคะต้องขอบคุณแบบนี้ล่ะปกติจะไม่รบกวนแฟนเพจนะคะช่วงหลังๆ Facebook เขาเปลี่ยนไปก็เกิดอาการรบกวนนิดนึงนะคะปกติไม่ชอบรบกวนใครนะคะโอ้ก่อนที่จะลืมขอบคุณน้องนิต้านะคะน้องนิต้าเป็นใครคะพี่ออนเป็นนักเรียนครูพี่ออนเองน้องนิต้าเทคคลาสทุกอย่างน้องนิต้าเป็นใครเคยทำงานแบงค์ที่ประเทศไทยแล้วน้องนิต้ามาอยู่อเมริกาแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ดิออนเพราะว่าบางคนมาอยู่อเมริกาแต่ก็พูดภาษาอังกฤษแบบให้ฝรั่งเข้าใจได้ยากนั่นเองถ้าอย่างครูพี่ออนพี่ออนมาอยู่อเมริกาปีนี้ปีที่17พี่คุยกับฝรั่งทุกวันถามว่าภาษาอังกฤษของพี่ออนมันสละสลวยไหม No ถามว่าเขาจ่ายเงินพี่ออนสละสลวยไหม Yes อย่างพี่เคบอกเสมอว่าทำไมเจ้านายพวกคุณถึงตารางค่อนข้างจะยืดหยุ่นจังก็งานของพี่ออนเป็นงานที่อินดีแมนอินดีแมนคืออะไรเป็นที่ต้องการของตลาดที่ทำงานเขาต้องการที่จะเก็บพนักงานมีคนลาออก all the time นั่นเองฉะนั้นทำไมที่ทำงานเขาถึงใจดีเหลือเกินงานนี้ไม่ได้เก็บคนได้ง่ายๆงานนี้เป็นงานเครียดงานนี้เป็นงานทำบนความเป็นความตายของความเป็นมนุษย์ทำไมพี่ถึงพยายามที่จะพูดให้พวกคุณไปทำงานในสายทางการนี้เลือกในสายงานที่มันยากโอเคมันยากต่อความคิดและปัญญาของคุณไหมมันยากแต่คุณจะมีความมั่นคงแล้วคุณจะมีความภาคภูมิใจงานพี่ออนอยากเปลี่ยนกะเขายอมไหมเขายอมเขาขึ้นเงินเดือนให้พี่ออนจนสามีพี่ออนบอกว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยเห็นนายจ้างคนไหนที่จะขึ้นเงินเดือนพร่ำเพื่อเหมือนที่ทำงานของพวกคุณพวกคุณคิดดูอันนี้สามีของพี่เป็นพี่คุณบิวนี่แหละฉะนั้นถ้าคุณบิวชอบการออกสื่อคงจะดีคุณจะได้เห็นคำพูดของคุณบิวแต่คุณลุงบิวไม่ชอบการออกสื่อโอเคเนาะอันนี้สิ่งที่พี่ออนมานั่งมาพูดเนี่ยพี่ออนอยากจะให้คุณสัมผัสกับชีวิตที่มันเป็นของคุณจริงๆ Job security matters exactly ฉะนั้น
คุณอย่าคิดว่างานที่ง่ายแล้วคุณมันง่ายสำหรับคุณมันก็ออกง่ายสำหรับคุณงานที่มันยากเขาก็ต้องการที่จะเก็บคุณเขาซื้อตัวกันเป็นว่าเล่นงานที่ยากๆโรงพยาบาลเอกชนเพื่อนพี่ออนโทรมาทุกวันเมื่อไหร่มึงจะสมัครเมื่อไหร่มึงจะสมัครพี่มาบอกโน ไม่ไปเหลืออีก7ปีฉันก็จะเกษียณแล้วพี่ก็เลยพูดงี้7ปีพี่จะเกษียณพี่จะเกษียณตอนอายุ62ตอนนี้พี่54ย่าง55ฉะนั้นอีก7ปีพี่ก็จะเกษียณแล้วพี่ก็ไม่อยากไปต่อให้เขาให้พี่เพิ่มชั่วโมงละ15ดอล whatever ที่พี่ได้ในเวลาเนี้ยเขาจะขึ้นให้พี่อีก15ดอลพวกคุณคิดดูงานในร้านอาหารบางคนเป็นกุ๊กที่ทำในร้านอาหารฝรั่งได้ชั่วโมงละ15ดอลเท่านั้นถ้าเริ่มต้นใหม่เพื่อนพี่อ่อนเองทำงานเป็นเชฟเป็นคนทำงานในครัวให้กับร้านอาหารฝรั่งเขาให้15ดอลฉะนั้นคุณดูงานของพี่อ่อน Why would you want to retire at 62? Because I want to. You know, I want to. I want to do something else. That's it, you know? พี่เคบอกทำไมคุณถึงอยากเกษียณตอนอายุ62ก็เพราะว่าครูพี่อ่อนอยากจะทำอย่างอื่นครูพี่อ่อนอยากจะออกมาทำสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ตามสไตล์ดีออนอยากจะทำวิดีโออย่างที่เป็นของดีออนอยากจะมานั่งเขียนหนังสือคุณรู้ไหมคะทำไมก็รัฐบาลเขาจ่ายเงินของพี่เขาจ่ายเงินพี่อ่อนได้รับเงินเกษียณแล้วในอายุ62ปีพี่อ่อนจะได้รับเงินเกษียณอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือหนึ่งเรามีเงินอีกทางหนึ่งแล้วแล้วเราก็มาทำเงินอีกทางหนึ่งที่เราชอบเพราะอายุ62ปีมันควรจะเป็นเวลาที่พักผ่อนของครูพี่อ่อนแล้วนั่นเองแต่ถามว่าจะ 100% ไหมที่จะออกอาจจะไม่ออกอาจจะทำงานเป็นพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์ในที่นี่ก็คือเข้าไปทุกวันวันละ4ชั่วโมง4 5 20เข้าไปวันละ4ชั่วโมงแล้วก็เดินปัดตูดออกมา11โมงก็ไปบ่าย3ออกจบบ่าย2ออกนั่นเองไป11โมงบ่าย2เดินปัดตูดออกมาเดินปัดตูดเข้าไปเดินปัดตูดออกมาอาทิตย์หนึ่งทำที่20ชั่วโมงก็โอเคนั่นเองก็ดูกันไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะในวัย62ใครจะไปรู้ว่าร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรโอเคเนาะอ่ะอันนี้คือเหตุผลนะคะพี่เคพี่เคบอกทำไมคุณถึงอยากจะเกษียณ62ในอเมริกาในอายุ62คุณเกษียณได้แล้วคุณก็จะได้เงินเกษียณในอัตราที่ไม่สูงแต่ถ้าคุณเกษียณในอายุ70ปีคุณจะได้อัตราการเกษียณเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือ 100%แต่ใครจะไปรอจน70ปีล่ะคะแล้วพี่จะมีอายุถึง70ปีหรือเปล่าเนี่ยนั่นเองอันนี้นะคะมนุษย์มันเอาอะไรแน่นอนได้ที่ไหนล่ะใช่มะฉะนั้นพอ62ปุ๊บก็แฝนนวมค่ะโอเค62ก็แฝนนวมแล้วมาทำในสิ่งที่เราอยากทำเล่นโยคะออกกำลังกายนั่งสมาธิโอ้สบายนะคะ Good idea many people say myretire ก็คือ semi retire ก็คือหยุดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปทำงานอีกครึ่งหนึ่งเพราะในสายงานของพี่อ่อนมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นแรงนั่นเองหนึ่งงานเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจถ้าใครไม่รู้ถ้าใครเข้ามาใหม่ในอเมริกางานนี้หนักไหมพี่อ่อนฮะสุดหนักที่สุดในชีวิตตั้งแต่พี่เกิดมาเป็นคนอ้าวแล้วทำไมพี่อ่อนยังทนทำอยู่มันสะใจพี่อ่อนมันได้ใช้ความยากลำบากมันได้ใช้ความอดทนมันได้ใช้การต่อสู้มันได้ใช้การเรียนรู้มันทำให้ชีวิตของพี่อ่อนเต้นดึงดังดึงดังดึงดังโอเคเนาะมันทำให้ชีวิตของพี่อ่อนไม่น่าเบื่อวันหนึ่งพี่อ่อนไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอคนไข้แบบไหนไม่รู้จะเจอคุณหมออารมณ์ไหนไม่รู้จะเจอเพื่อนร่วมงานอารมณ์ไหนมีทุกประเภทอิมพอร์ตจากทุกประเทศทั่วโลกภาษาอังกฤษของพี่ออนก็จะไปเรียนรู้มันทุกวันจากที่นั่นปัญหาไหนจะเรื่องภาษาไหนจะเรื่องคนไหนจะเรื่องงานโอ้สะใจนะคะมือชีวิตของพี่ออนอาชีพของพี่ออนคือแฮนด์ลปัญหา
โอเคนักเรียนมาก็เอาปัญหามาให้พี่ออนแก้พี่ออนก็เลยเป็นมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาไงครับพวกคุณโอเคเนาะอ่ะจบนี่แหละพี่ออนถึงบอกพวกคุณว่ามีชีวิตที่เป็นอิสระมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอิสระทั้งความคิดอิสระทั้งการงานอิสระทั้งเงินอิสระทุกอย่างมันมีความเป็นอิสระสามีไม่กล้าข่มไม่กล้าเหงข่มเหงเมื่อไหร่แม่ด่าทันทีฉันก็ทำงานเหมือนกันนะคะฉันก็มีอะไรกลับบ้านเหมือนกันนะคะสามีไม่กล้ายุ่งเลยค่ะฉะนั้นทำไมพี่ออนถึงมาปฏิวัติสาวไทยต้องรู้จักทำงานต้องรู้จักทำงานต้องรู้จักทำงานต้องรู้จักได้แต่งเนื้อแต่งตัวออกจากนอกบ้านถ้าคุณเป็นเมื่อบ้านเมื่อไหร่คุณไม่ค่อยได้แต่งเนื้อแต่งตัวสามีคุณไม่ได้คิดเฮ้ยออกนอกบ้านแต่งตัวสวยขนาดนี้ใครจะมองเมียฉันไหมเนี่ยนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่พี่ออนพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงคนไทยนั่นเองนะคะ I don't blame you I'm retiring at 62 to work for the company for 32 years I don't blame you at all sister oh thank you พี่สานะคะพี่สาเกษียณแล้วแสดงว่าอายุก็ต้องมากกว่าหนูขอบคุณนะคะหนูจะไม่ไหว้แล้วกันหนูจะส่งจูบคือความรัก You bring home the bacon exactly นะคะพี่เคบอกว่า you bring home the bacon หมายถึงว่าคุณก็ make money เหมือนกันถ้าคุณ bring home the bacon คุณไม่ต้องไปเกรงใจคุณผัวนะคะไม่ใช่ว่าหน้าที่ของคุณเป็นเมียแล้วต้องมาเกรงใจผัว no ผัวถ้าจะให้เมียมาเกรงใจมันก็ไม่ใช่ผัวแล้วผัวที่คอยข่มเหงรังแกจิตใจภรรยามันก็ไม่ใช่ผัวแล้วผัวที่จะมาบ่นแยกแกะแกะแกะมันไม่ใช่ผัวแล้วมันเป็นเมียแทนโอเคเนาะเดี๋ยวจะกระโดดเข้าไปลึกตรงนั้นฉะนั้นถ้าคุณมาทำงานหรือมาอยู่ในต่างประเทศโอกาสมันมากมายไก่กองอย่าลืมไปเรียนต่ออย่าลืมหาความรู้ใส่สมองตัวเองจะได้มีหน้าที่จะได้มีการงานเป็นของตัวเองมีชีวิตเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ใช้ลมหายใจจากผู้ชายงานของพี่อ่อนคุณไม่อยากทำ12ชั่วโมงคุณก็ทำ8ชั่วโมงหากคุณทำ8ชั่วโมงต่อวันคุณก็ไปทำงาน5วันทำงานจาก7โมงเช้าออกบ่าย3ถ้าคุณอยากทำ10ชั่วโมงต่อวันคุณก็ทำ4วันต่ออาทิตย์คุณก็เข้าตั้งแต่7โมงออก5โมงเย็นแต่ถ้าคุณอยากทำงาน3วันต่ออาทิตย์เหมือนครูพี่ออนพี่ออนทำงาน3วันต่ออาทิตย์พี่ออนทำงานวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสครูพี่ออนหยุดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ในเวลาว่าง4วันคุณไปทำงานแค่3วันเท่านั้นคือ12ชั่วโมงเหมือนครูพี่ออนพี่ออนทำงาน12ชั่วโมง36ชั่วโมงต่ออาทิตย์เท่านั้น4วันเอามาทำอะไรคะพี่ออนก็มาอยู่ตรงนี้แหละค่ะสอนภาษาอังกฤษค่ะยิงปืนค่ะออกกำลังกายค่ะไปช้อปปิ้งค่ะนั่นเองถ้าคุณเป็นบุคคลที่ต้องการเงินอ่ะฟังทางนี้ ในที่ทำงานของครูพี่ออนมีเป็นมือปืนรับจ้างเข้าเวร เป็นมือปืนรับจ้างเข้าเวรได้เงินเยอะด้วยค่ะบางคนถ้าเขามีธุระเขาจ้างคุณ500เหรียญอะคุณคิดดูอะมีเมสเซจด้วยถ้าคุณอยากจะดูมีเมสเซจของคนบอกออน can you cover my call so I'll give you $500 500เหรียญเขาจ้างกันเข้าเวรที่เนี้ยบางครั้งยังมีคนเซ no คุณคิดดูว่าเขาจะคือเขาบางคนอ่ะงานที่เนี่ยเขาขึ้นเงินเดือนให้คุณเยอะพอสมควรบางคนไม่เคยเข้าเวรเลยoh my god Fluke how are you น่าจะเป็นน้องฟลุกหรือเปล่าไม่แน่ใจที่อยู่อังกฤษนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานรูปก็เปลี่ยนโควิด19ในอเมริกาเป็นไงคะก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มเงียบลงอยู่นะจ๊ะโดยเฉพาะรัฐเล็กๆฝั่งนี้นะเมืองเขาก็เริ่มเปิดแล้วบางเมืองก็ไม่ใส่หน้ากากนะคะบางรัฐเขาก็ไม่ใส่แมสแล้วนั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะลดลงมั่งพอสมควรแล้วในโรงพยาบาลมีเคสนี้เยอะไหมครูพี่ออนไม่เท่าไหร่เพราะครูพี่ออนทำงานในห้องผ่าตัดช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นเคสโควิดเท่าไหร่โอเคแล้วครูพี่ออนก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่ะต่อฉะนั้นในสายงานนี้มีทางเลือกเยอะว่าคุณจะเอาทางเลือกแบบไหนถ้าคุณชอบเงินแค่ไปลงชื่อคุณก็ได้เงินโบนัสในการเข้าเวรแล้วนั่นเองถ้าคุณเรียกโดนไปเข้าเวรคุณก็ยังได้เงินอีกถ้าคุณทำงานหลังบ่ายสามเขาก็จ่ายเงินคุณเพิ่มอีกถ้าคุณทำกะกลางคืนเขาก็จ่ายเงินคุณเพิ่มอีก
หากคุณทำงานในบริษัทที่มันมั่นคงลักษณะนี้มีแต่เงิน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 คุณเข้าตอนเช้าไปถึงบ่ายสามคุณอาจจะไม่ได้เงินชิปดิฟเฟนเชียลแต่ถ้าคุณเข้ากะบ่ายคุณก็มีชิปดิฟเฟนเชียลนั่นเองโอเคขออ่านพี่สาวแป๊บหนึ่ง My daughter was in the doctor also with a children hospital for heart surgery in Orlando. Worked 12 hours every day also. Ooh, 12 hours every day. Wow. I know that job my heart to all the nurses and the doctors. Thank you for doing the hard job for us. My pleasure. นั่นเองคนที่ไม่มีหัวใจในงานด้านนี้คุณจะไม่ชอบเลยเพราะงานด้านนี้มันเป็นงานที่สกปรกสกปรกในที่นี้คือคุณจะต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเลือดน้ำหนองคนไข้บางครั้งแขนขาดขาขาดน้องเวอะหวะถ้าคุณรักสวยรักงามคิดใหม่พี่ออนรักสวยรักงามไหม yes แต่ตอนนี้ใจพี่ออนมันสวยงามกว่ารูปร่างความคิดทางปัญญาใจพี่ออนรู้สึกว่ามันเดินอยู่บนดินมันรู้ว่าสัจธรรมของความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงนี้จริงๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ตายนั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ถึงไม่คิดมากกับชีวิตทุกวันนี้ชีวิตของพี่ประสบผลสำเร็จอย่างล้นหลามจะมาจะไปค่ะเรื่องของสวรรค์ไม่ใช่เรื่องของพี่ออนแล้วฉะนั้นเวลาคุณอยู่ต่างประเทศสรุปเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองขอให้คุณทำงานยากเข้าไว้อะไรที่มันยากเลือกเข้าไว้แล้วผลสุดท้ายคุณจะได้เงินอย่างที่มันยากมนุษย์เขาจ่ายความยากให้กับคุณดูที่ตัวงานเป็นหลักต่อให้สายงานเดียวกันงานไหนยากตรงนั้นคือเงินจำคำพูดพี่เอาไว้แล้วเขาจะแคร์คุณมากตั้งแต่พี่เกิดเป็นมนุษย์พี่ไม่เคยเห็นหน่วยงานไหนที่แคร์พี่มากเท่ากับหน่วยงานนี้นั่นเองพี่ถึงไม่ยอมไปไหนเจ้านายก็น่ารักมากพูดอะไรเชื่อฟังเราเพราะเขาไม่อยากให้เราออกนั่นเองที่เขาเชื่อฟังคุณต้องดูตัวคุณด้วยนะเวลาเขาไม่มีคนก็บอก on can you stay oh well okay นะคุณรู้ใช่ไหมว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยพี่ออนอยู่กับบ่ายถ้าผ่าตัดมี2เคสขึ้นไปพี่ออนจะต้องอยู่จนกว่าผ่าตัดเสร็จไม่เสร็จพี่ออนออกไม่ได้ is a part of the job you knowit the part of the job หมายความว่า it the part of the job หมายความว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าตัวคุณทำอะไรอยู่ถ้าคุณอยากจะมีราคาทำไมพี่ออนถึงมีความสุขดังทั้งที่งานมันยุ่งมันยากเพราะพี่ออนรู้สึกว่าตัวเองก็มีความสำคัญในที่ทำงานให้ความสำคัญพี่ออนก็เลยมีความรู้สึก yes มนุษย์พอตัวเองมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมมีความสำคัญชีวิตมันก็จะ yes แบบนี้ถ้าชีวิตของมนุษย์ไม่คิดว่าตัวเองไม่มีความสำคัญไม่เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลก็จะมีความรู้สึก no แล้วก็จะไม่หาพี่ออนแบบนี้อะเริ่มเลยเรื่องที่เราจะคุยจำเป็นไหมที่เราจะทนผู้ชายที่รังแกและข่มเหงเราตอบเลยทุกคนจำเป็นไหมอะฟังมีนักเรียนของครูพี่ออนคนแต่งงานกับผู้ชายคราวพ่อไม่ได้แต่งงานอ่ะนะก็เป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ในที่นี่ก็คือผู้ชายคนนี้มีทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์พี่ไม่ขอพูดลึกละเอียดเพราะมันมีมือที่3เข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตของน้องพี่ไม่อยากให้ไอ้มือที่3มันเสือกกระแดะไปบอกสามีของน้องเอาไปเอามาเขาคงจะเลิกกันหากคุณเป็นมือที่3คุณควรจะปรับความคิดและปัญญาของคุณใหม่อะไรที่มันเป็นที่3มันดูไม่สวยไม่งามยกเว้นรถ3ล้อเท่านั้นที่มันดูมีสินนิดนึงคุณอยากจะเป็น3ล้องั้นเหรอคุณเห็นไหม3ล้อข้างหลังเขามี2ล้อล้อที่1อยู่ข้างหน้าคุณคือเป็นตัวกระแทกมากกว่าฉะนั้นการที่คุณเป็นมือที่3เนี่ยคุณคิดให้ดีว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอหมูเขาอย่าหามอย่าเอาคานไปสอดนั่นเองนะคะขออ่านน้องคนนี้แป๊บหนึ่งขออ่านน้องโบนะคะชอบคำนี้มากค่ะเรื่องที่เห็นความสำคัญให้เราอยู่ในทีมจะเอาไปใช้กับลูกอย่างน้อยอยากให้ลูกรู้ว่าตัวเองดีมีดี exactly เพ
พอเขารู้ว่าตัวเองมีดีเขาจะประสบผลสำเร็จอย่างง่ายได้ exactly นะคะมนุษย์ถ้าตัวเองมีรู้สึกมีความสำคัญมันจะมี power ในตัวไม่งั้นเขาจะเรียกมนุษย์นี่คือพื้นฐานของปัจจัย6ที่คุณโทนี่โรบินเขาพูดเอาไว้คือคุณรู้สึกมีความสำคัญพี่อ่อนก็ลืมเพราะไม่ได้เรียนกับโทนี่มานานไม่ได้เข้าไปทบทวนมันมีอยู่6อย่างที่ปัจจัยที่มนุษย์ต้องการนั่นเองรู้แต่ว่ามีความสำคัญมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองความสำคัญของความรู้สึกว่าเราสำคัญต่อมนุษย์เนี่ยต่อทีมต่ออะไรก็แล้วแต่ต่อครอบครัวเนี่ยรู้สึกจะมานำโด่งเลยฉะนั้นคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณมีความสำคัญแล้วคุณจะคิดแล้วคุณจะเห็นความสำคัญของมันตรงนั้นอ่ะในข้อคิดตรงนี้แล้วพี่จะโทษใครพี่ขอโทษมือที่3อันนี้คือความคิดและปัญญาของพี่ส่วนความคิดและปัญญาของคุณคืออะไรมันมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหากคุณกำลังมีอาชีพเป็นมือที่3ในชีวิตรักของคนอื่นจงยกธงขาวซะมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่เขาก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันอย่าชุบมือเปิบเห็นอกเห็นใจความเป็นผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงบางคนเขาคิดว่าเขาได้เจอสิ่งที่รักสิ่งที่เขาปรารถนาเขาอาจจะมีอยู่แค่นั้นอย่าเป็นมือที่สามฉะนั้นหากคุณไม่ได้เป็นรถ300อย่าเป็นล้อที่3ของเขาหากคุณมีอาชีพเป็นมือที่3ในมนุษย์ในของความรักของเขาจงเดินออกมาซะให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองนะคะโอเคพี่เคเขาสรุปมาแล้วนะคะว่าโทนี่โรบินเขาสรุปมาว่าเซอร์แอนตี้นะคะคือเซอร์แอนตี้นี่ก็คือความมั่นคงความตายตัวนั่นเองนะคะที่2อันเซอร์แอนตี้ก็คือเป็นความที่มีรสมีชาติในชีวิตนั่นเองนะคะ1ต้องการมีความมั่นคงนี่คือความต้องการของมนุษย์โดยสรุปโดยคุณโทนี่โรบินคุณโทนี่โรบินเป็นอะไรเป็นอาจารย์คนหนึ่งของครูพี่ออนเพราะพี่ออนสอนเป็นพี่ออนไปเรียนเป็นไลฟ์โค้ชแต่พี่ออนไม่อยากเป็นไลฟ์โค้ชมันปวดหัวนั่นเองนะคะ1ความมั่นคง2ความไม่มั่นคงมนุษย์8ต้องการความมั่นคงแล้วยังไม่ต้องการความไม่มั่นคงอีกความมั่นคงในที่มั่นคงในชีวิตในที่ความรักในหน้าที่การงานในทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความที่ไม่มั่นคงในนี้คือชีวิตที่มีอะไรที่ไม่น่าเบื่อไปเที่ยวตรงนู้นไปเที่ยวตรงนี้ไปกินอันนี้ไปกินอันนั้นอันนั้นคือความ uncertainty ก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักแล้วทำให้เราตื่นเต้นหรือว่า adventure whatever นั่นเองคือสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกไม่เบื่อนี่คือมนุษย์ความต้องการที่2 3 significant คือความรู้สึกสำคัญความรู้สึก unique ความรู้สึกเป็น special ความรู้สึกเป็นที่ต้องการอ่ะดูข้อที่4 connection คือมีความรักมีความมั่นคงในความรักมีความรู้สึกเหนียวแน่นมีการ connection ต่อกันโอเคอ่ะ5 grow คืออะไรคือการเรียนรู้เหมือนครูที่พี่ออนทำครูพี่ออนเรียนจบมีงานทำครูพี่ออนก็ไม่เคยหยุดยังเรียนต่อไปเรื่อยๆอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี้จนร่างกายมันหยุดพี่ออนในบางครั้งพอพี่ออนทำงานเสร็จพี่ออนจะไปเรียนเอกสอนภาษาอังกฤษปริญญาโทที่มหาลัยยูคอนซึ่งพี่ออนก็ได้รับเข้าเรียนมหาลัยยูคอนเรียบร้อยมหาลัยยูคอนเป็นมหาลัยที่ดังติดอันดับต้นๆในอเมริกากันเลยทีเดียวโอเคหรือว่ายูคอนยูคอนหรือว่าUniversity of Connecticut เขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องบาสเกตบอลที่เรารู้จักกันในนามของ Husky นั่นเองโอเคอันนี้คือ grow ชีวิตของเราอยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราไม่เรียนรู้แสดงว่าความคิดและปัญญาของเรามันก็ตายลง If you don't use it you lose it If you don't use it you lose it ก็คือถ้าคุณไม่ใช้ความคิดและปัญญาของคุณมันก็หดหายเป็นหางอึ่งร่างกายของคุณถ้าคุณไม่ใช้มันก็หดหายเป็นหางอึ่งอารมณ์ความรักทางเพศถ้าคุณไม่ใช้มันก็หดหายเป็นหางอึ่งเก็ทเนาะอ่ะต่ออ่ะอันที่6 contribution คือการแบ่งปันคือการมีละเกินแล้วก็มาแบ่งปันเหมือนที่พี่ออนมีความรู้มีการที่จะเอามาแบ่งมาปันตรงนี้พอตัวเองประสบผลสำเร็จเจอสิ่งที่ใช่แล้วก็เอามาแจกเอามาจ่ายชาวโลกแบบนี้โอเคจบนั้น6ข้ออ่ะต่ออ่ะอ่านต่ออ่ะจบแล้วโอเคสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรอ่ะแทงสีเหรอแทงสีโอเคแทงสีก็แล้วแต่นะคะต้องขอโทษทีเพราะว่าคุณเขียนเป็น
แสงสีแสงซีนั่นเองก็คือซีแปลว่าเห็นนั่นเองนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยบางครั้งออกเสียงอาจจะต่างกันนิดนึงอู้เสื้อนี้ก็แบบนั้นนะเพราะอยากสวยทำไงได้ก็ตุ้งกระติ้งเป็นธรรมดาของเรื่องผู้หญิงโอเคเนาะอ่ะต่อฉะนั้นหากคุณเป็นมือที่3ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเดินออกไปจากชีวิตคนอื่นซะถ้าคุณอยากจะเคารพตัวเองถ้าคุณอยากจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นมีสปิริตอันสูงส่งคุณเป็นมือที่3คุณเข้ามาผิดประตูตั้งแต่แรกอยู่แล้วจงเดินออกไปจากชีวิตของคนที่เขามีกัน2คนซะอะถ้าเกิดต้องทำงานร่วมกันกับนายจ้างล่ะคะหากคุณทำงานร่วมกันกับนายจ้างก็จงตีกรอบให้รู้ว่าคุณเป็นลูกจ้างไม่ใช่หน้าที่คนรักปัญหาในเรื่องความรักและครอบครัวของคุณอย่าเอามาแบ่งปันกับนายจ้างซึ่งนายจ้างเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วอันนี้พี่จะไม่พูดตรงๆขอให้ทุกคนเอาไปคิดแล้วกันว่าคุณเป็นมือที่3หากคุณเป็นลูกจ้างใช้คำว่าเป็นลูกจ้างอย่าเข้าไปล่วงล้ำในชีวิตส่วนตัวของคนคนหนึ่งงานเวลาของคุณเข้างาน8โมงออกบ่าย2คุณก็ทำงาน8โมงออกบ่าย2เรื่องที่บ้านของคุณจัดการกันเองที่บ้านของคุณอย่าเอาปัญหาที่บ้านของคุณมาหอบให้นายจ้างนายจ้างเขามีเมียเป็นตัวเป็นตนของเขาเห็นอกเห็นใจในความเป็นผู้หญิงด้วยนะคุณจะแย่งอะไรของมนุษย์อย่าแย่งคนรักเลยดีกว่ามันเจ็บมันปวดคุณรู้ไหมว่าการเจ็บปวดในด้านจิตใจมันมีความรู้สึกเจ็บแปบเหมือนฟิสิกอลนักจิตวิทยาหรือว่า psychologist เนี่ยนะในวิดีโอที่แล้วพี่ออนพูดเป็น psychology ซึ่งจริงๆมันคือ psychologist บางครั้งสมองของความเป็นไทยมันก็คือยังแค่แรกในความเป็นไทยออกมาจริงๆอยากจะพูดภาษาอังกฤษคือนัก psychologist โอเคฉะนั้นนัก psychologist เขาพูดมาหรือนักจิตวิทยาความเจ็บปวดของร่างกายและจิตใจไม่มีความแตกต่างกันเพราะจิตใจแยกไม่ออกว่าอันนี้คือการเจ็บใจหรือเจ็บกายการเจ็บใจบางครั้งมันจี๊ดเข้าไปถึงกึ๋นของคุณจะแย่งอะไรจากมนุษย์อย่าแย่งความรักได้โปรดเห็นอกเห็นใจในความเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันความรักเป็นสิ่งที่เจ็บปวดหากถูกแย่งไปคุณจะดูจากเด็กๆ ก็ได้หากพ่อแม่รักพี่มากกว่าน้องก็เสียใจหากแม่รักน้องมากกว่าพี่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะน้องยังเด็กอยู่ความรักที่มีการจดทะเบียนเป็นความรักที่มีทางเลือกความรักที่มีการเกิดโดยสายเลือดเป็นความรักที่ไม่มีทางเลือกหากเราเกิดมาเราจะต้องรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องต้องให้พ่อแม่เราไม่ดีลูกไม่ดีหลานไม่ดีเหลนไม่ดีเราเลิกกันได้ไหม No มันเป็นความรักคนละอย่างหากความรักที่จะต้องมีการจดทะเบียนมันเป็นภาคบังคับคุณจดทะเบียนแต่งได้คุณจดทะเบียนหย่าได้ฉะนั้นการที่เราจะเลือกที่จะเป็นคนรักกันแสดงว่าทางรักแล้วมีทางเลือกโอเคเนาะอันนี้จะพูดให้คุณเข้าใจง่ายๆหากคุณอยู่ไม่ได้อย่าอยู่อ่ะฟังนะคะอันนี้จะเข้าสู่รายละเอียดมีน้องนักเรียนคนหนึ่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งมาพอประมาณอายุรุ่นราวข่าวพ่อผู้ชายคนนี้เป็นคนอยู่ที่ประเทศ opportunity นะนะ the land of the brave พี่จะไม่พูดรายละเอียดเพราะผู้หญิงคนนั้นอาจจะนำเรื่องนี้หาเขาติดตามเพจนี้อยู่อาจจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องผัวเขาแล้วผลสุดท้ายผัวเมียเขาอาจจะตีกันอีลุงตุงนางตัวเองก็เลยจะกลายเป็นล้อที่2ผู้หญิงคนนั้นเลยกลายเป็นล้อที่3ไปนี่คือสันดานของผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอมีผัวแล้วก็จงยึดเอาผัวตัวเองเป็นหลักอย่ามาแย่งผัวชาวบ้านเขาถ้าอยากจะแย่งของรักไปแย่งผู้ชายโสดไม่ใช่มาแย่งคนที่เขามีเมียมีตัวมีตนเห็นอยู่แล้วคุณมีสปิริตในความเป็นคนคุณจะต้องเคารพตัวเองหากคุณรู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วเดินออกไป
ให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองอย่าไปทำร้ายคนอื่นอย่าไปลดค่าของตัวเองคิดว่าตัวเองหาไม่ได้แล้วไปแย่งของคนอื่นแสดงว่าคุณไม่มีสปิริตคุณคือผู้อ่อนแออย่าแย่งของรักของคนอื่นคุณไม่มีสปิริตคุณไม่ใช่ผู้ที่มีความยุติธรรมในสายเลือดผัวคนอื่นเขาก็รักของเขาผัวคนอื่นต่อให้เขาร่ำรวยมันก็ผัวคนอื่นฉะนั้นอย่าไปแย่งผัวคนอื่นดีกว่านะคะหากเราเป็นผู้หญิงคิดใหม่นะคะเอ้าก็ผัวคนอื่นมาแย่งกับมายุ่งกับหนูทำไมอะคะพี่อ่อนอะผัวคนอื่นมายุ่งกับคุณ take two to tango take two to tango คือปัญหาเรื่องผัวคนอื่นมายุ่งกับเราหากเราไม่ยุ่งกับผัวคนอื่นปล่อยให้มันยุ่งไปสิ take two to tango มันจะต้องมี2 อย่างที่จะทำให้มันทำเสียงมือหากตบข้างเดียวดังไหมไม่ดังมันต้องตบ2ครั้งเพื่อจะทำ2มือให้มันขึ้นเสียงฉะนั้นโอเคขออ่านคุณสุพมสมพงษ์แป๊บนึงใช่ค่ะเคยเจอแบบนี้แต่ผู้หญิงเขารู้ว่าเรา นั่นแล้วเขาก็เดินออกไปเองอืมใช่ค่ะแบบนี้แต่ผู้หญิงเขารู้ว่าเรานั่นแล้วโอ้เขาก็เดินไปอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะคะคุณอาจจะพิมพ์ผิดอะไรสักอย่างซึ่งคุณคิดว่ามั่นหรือเปล่าอะไรสักอย่างนี้ฉะนั้นเคารพในความในสิทธิ์ของผู้อื่นเคารพในตัวเองคนที่ส่งคุณมาเกิดเขาจะเคารพในตัวคุณเขาจะให้สิ่งที่ใช่กับคุณนะคะฉะนั้นคุณเริ่มคิดใหม่ถ้าคุณเป็นมือที่3จงเดินออกไปนะคะคุณเห็นไหมคะนิ้วมือ5นิ้วแต่เขามีคู่ใช่ไหมคะดูสวยงามเลยนะคะถ้าทำแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยสวยงามเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะฉะนั้นอะไรที่เป็นคู่มันดูสวยงามนะคะอะไรที่มันดู3แบบนี้มันก็ประหลาดอยู่นิดนึงนะคะถ้า3แบบนี้มันก็ดูโอ้ my god ไม่สวยไม่งามนะคะคุณน้ำรินบอกว่าดิฉันเป็นเมียหลวงแต่ดิฉันเกลียดสามีมากกว่าค่ะเพราะเขาเป็นคนในครอบครัวแต่ทำร้ายคนในครอบครัวเมียน้อยเขาเป็นคนนอกอันนี้มีความคิดที่ดีมากเลยนะคะน่าอ่านอะไรเมียน้อยเขาเป็นคนนอกเขาจะทำร้ายดิฉันก็ไม่แปลกดิฉันก็เลิกเลยค่ะโอ้ว้าวอันนี้เป็นคำพูดที่น่ารักมากเลยนะคะเขาบอกว่าดิฉันเป็นเมียหลวงหากคนในบ้านเป็นหนอนบ่อนไส้หากคนในบ้านทำร้ายคนในบ้านด้วยกันดิฉันเลิกค่ะคนคนนั้นเป็นคนนอกแต่ทำให้ดิฉันเจ็บไม่แปลกค่ะอันนี้เป็นความคิดที่ทุกคนควรจะฟังตรงนี้ที่ทุกคนบอกว่าไม่ทนอันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่คนนี้ที่เขาให้ความคิดกับเรามาเห็นไหมคะดิฉันคุณชื่ออะไรคะนันนรินนะคะน่าจะเป็นนันนรินฉะนั้นก่อนที่พี่จะกระโดดเข้าไปถึงบุคคลแรกเอาคนที่3ก่อนนะคะคนที่3เราก็ต้องคิดแล้วแหละเรามีปัญญาที่จะหาผัวเป็นของตัวเราเองไงเราจะไปแย่งผัวชาวบ้านล่ะนั่นเองถามว่าชีวิตพี่ออนเคยผิดพลาดตรงนี้ไหมแน่นอนเคยชอบผัวชาวบ้านไหมก็ไม่ได้จงใจไม่ได้คิดว่าเขามีภรรยาแต่พอเขารู้ว่ามีภรรยาพี่ออนเดินก้าวออกไปจากเขาเป็นไมล์เลยทีเดียวขนาดถึงกับต้องมีการโยกย้ายจากกันเลยทีเดียวโยกย้ายจากจังหวัดนึงไปอีกจังหวัดนึงกันเลยทีเดียวเพราะพี่ออนเคารพในสิทธิ์ของลูกผู้หญิงด้วยกันนั่นเองพี่ออนใส่รองเท้าเขาว่าพี่จะเจ็บขนาดไหนหากมีคนมาแย่งคนรักของพี่ไปมีไหมเกิดขึ้นในชีวิตของพี่ไหมมีในสมัยที่พี่เป็นเด็กพี่อาจจะคิดว่าความรู้เท่าไม่ถึงการพี่ก็เรียนรู้จากมันในวันที่มันเกิดขึ้นในวันที่พี่อายุ20กลางๆความคิดก็ยังไม่แตกไม่ฉานยังไม่รู้เล
หรือไม่รู้ว่าเขามีภรรยาแล้วแต่วันหนึ่งที่เรารู้ขอให้เราก้าวเดินออกมามันอาจจะเจ็บปวดมั่งแต่มันก็ดีสำหรับเราในวันหน้าถูกต้องค่ะอันนี้จริงค่ะหากเราจะโดนผู้ชายหลอกโดยที่เขามีเมียก็ไม่เป็นไรมีน้องคนหนึ่งเจ็บปวดกว่านี้อีกนั่นเอง do unto others as you would have them do unto you นะคะฉะนั้นพี่เคบอกอย่าทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้ทำกับเราฉะนั้นหากเราเป็นมือที่สามจงยกธงขาวซะให้เกียรติตัวเองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวรรค์ท่านจะให้เกียรติเราสวรรค์ท่านจะภาคภูมิใจที่ท่านส่งเรามาเกิดลูกของฉันช่างมีน้ำใจเหมือนที่ฉันต้องการให้เขาเป็นแท้ๆไม่งั้นศาสนาทุกศาสนาจะไม่สอนให้คนเป็นคนดีทุกศาสนาจะไม่มานั่งพร่ำสอนให้ลูกของท่านเป็นคนดีพวกเราคือลูกของท่านท่านเพียงแต่ส่งเรามาชดใช้กรรมตามท้องมารดาบิดามารดาที่โลกมนุษย์ได้สมมุติขึ้นมาว่านี่คือพ่อคือแม่จริงๆท่านอยู่เบื้องบนท่านส่งเรามาท่านส่งให้เรามาเกิดท่านอยากให้เราทำในสิ่งที่เราควรจะทำการที่มนุษย์จะทำชั่วคือทางเลือกการที่มนุษย์จะทำดีคือทางเลือกความชั่วไม่ใช่ DNA ความดีก็ไม่ใช่ DNA ล้วนแต่เป็นทางเลือกว่ามนุษย์จะเลือกอย่างไรเลือกที่จะเป็นเมียน้อยมีทางเลือกไหม Yes คือคุณเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะเป็นเมียหลวงคือทางเลือกไหม Yes คุณเลือกที่จะเป็นแต่สิ่งที่คุณเลือกจะเป็นไม่ได้คุณเลือกที่จะเป็นแม่คนไม่ได้คนไหนเกิดมาคนนั้นก็เป็นลูกของคุณคุณจะเลือกแม่คนใหม่ได้ไหมเลือกไม่ได้อันนั้นไม่มีทางเลือกฉะนั้นการที่คุณจะเลือกเป็นทุกข์ได้ไหมทางเลือกฉะนั้นหากคุณเคารพตัวเองมนุษย์จะเคารพตัวคุณด้วยหากคุณพูดออกมาฉันเคยเป็นเมียน้อยแต่วันหนึ่งฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละฉันทำร้ายจิตใจมนุษย์คนการแย่งของรักเป็นการทรมานที่สุดบนโลกใบนี้การสูญเสียคนรักเป็นสิ่งที่ทุกข์มหันต์บนโลกใบนี้หากเรารู้ว่าเรากำลังแย่งของรักของใครอยู่หรือเรากำลังเริ่มที่จะจุดไฟโลกันในชีวิตในครอบครัวของใครคนหนึ่งอยู่หยุดซะแล้วเราหยุดซะคุณเคยฟังนิยายเรื่ององคุลิมานไหมคะองคุลิมานฆ่าคนกี่คนคะองคุลิมานจะฆ่าคนสุดท้ายคือแม่ของตัวเองนะคะจนพระพุทธเจ้าท่านจึงต้องกลับลงมาห้ามกันเลยทีเดียวแล้วองคุลิมานกลับใจแล้วยังได้รับการอภัยไหมคะได้รับการอภัยหากการทำชั่วโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการสวรรค์ไม่ลงโทษสวรรค์มีโอกาสให้คนกลับตัวและก็กลับใจนะคะกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ของตัวเองสุดท้ายก็ยังต้องไปบวชเขาก็ยังเอามาเป็นเรื่องกล่าวขานกันอารมณ์ทำให้มนุษย์ทำชั่วได้ฉะนั้นพึงระวังอยู่ที่อารมณ์นะคะหากคุณกำลังเป็นมือที่สามพี่อ่อนขอบุญกุศลใดที่พี่อ่อนเคยสร้างทำบนโลกใบนี้ขอให้กุศลนั้นจงไปอุดหนุนจุนเจือชีวิตของคุณให้ดีขึ้นข้อแม้คือคุณขอให้คุณเดินออกมาจากชีวิตของคนเหล่านั้นเลิกเป็นมือที่สามอย่าขโมยความรักอย่าขโมยเวลาคุณเป็นฆาตกรความรักคุณเป็นคนทำกฎผิดกฎรักคุณไปขโมยความรักเขาคุณคำขึ้นว่าขโมยเนี่ยรักเขากินอยู่รักอยู่รักกินมันอาจจะมันคันๆเจ็บๆปวดๆเพราะอยากได้แต่ก็ไม่ได้ฉะนั้นหากคุณเป็นมือที่สามสวรรค์จะอภัยให้คุณแต่ตัวคุณต้องอภัยให้ตัวคุณด้วยโดยการเดินออกมามนุษย์มีทางเลือกที่จะอยู่แบบทุกข์แบบผิดมนุษย์มีทางเลือกที่จะอยู่แบบสุขเลือกทางที่ถูกนั่นเองนะคะอันนี้สำหรับมือที่3
ม่ใช่ว่ามีปัญหาก็เข้าไปยุ่งวุ่นวายในชีวิตของครอบครัวเขาไปฟ้องผัวเขาว่าเมียเขาไปบอกชาวโลกว่าเราเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวเขาแตกนู่นนี่นั่นในลักษณะนี้น้องเขาก็สามีเขาก็ด่าน้องแกโอ้แต่ถามหาว่าน้องโง่แบบนู้นอย่างนี้นะไปเชื่อคนนู้นคนนี้เหมือนควายเลยใครพูดอะไรก็เชื่อฟังทั้งที่ตัวเขาก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เลิกไปไหนแต่ผู้ชายพอได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงโอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนวิ่งเหมือนผู้หญิงคนนี้เป็นนางฟ้าเป็นนางสวรรค์ถ้าปัดซะจากการไม่ได้รับโทรศัพท์ของผู้หญิงมือที่3เนี่ยผู้ชายคนนี้เหมือนจะต้องตายให้ได้พอน้องโวยวายผู้ชายด่าชิบหายวายหม่วงหาว่าน้องโง่เป็นควายนู่นนี่นั่นอันนี้พวกคุณคิดอย่างไรหากผู้ชายของคุณเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนนึงโอ้โหแบบทำอะไรอยู่ก็ต้องหยุดกินข้าวอยู่ก็ต้องหยุดขนาดเมคเลิฟอยู่ก็ต้องหยุดพวกคุณคิดว่าผู้หญิงมีอำนาจในชีวิตผู้ชายคนนี้ขนาดไหนทั้งที่ผู้ชายคนนี้สรุปออกมาแล้วว่าสวัสดีกับน้องพิมพันธ์ว่าผู้หญิงคนนี้แค่คนงานเท่านั้นแต่พอน้องพูดอะไรไม่เคยฟังมีแต่ด่าหาว่าน้องโง่อย่างนู้นอย่างนี้หากไม่มีความสุขเลิกกันไปเลยน้องออกไปไหนมาก็มีแต่ด่าหาว่าน้องโง่อย่างนู้นอย่างนี้พวกคุณคิดอย่างไรในกรณีนี้ผู้ชายคนนี้ปฏิเสธออเดอร์ไทม์ว่าผู้หญิงคนนั้นสวัสดีค่ะคาตาวิค่ะน้องสวัสดีค่ะหลานสาวชื่ออะไรนะลืมหาตายหาลืมแม้กระทั่งชื่อหลานตัวเองไอ้มนสวัสดีจากมนนะคะน้องมนเขาอยู่ที่ฟินแลนด์เป็นหลานสาวเป็นโดยสายเลือดเลยน้องเป็นพยาบาลนะคะอ่ะต่อในกรณีนี้พวกคุณคิดยังไงน้องบอกพี่ออนคะเขาแก้ตัวตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้มีใจให้ผู้หญิงคนนั้นแต่พอผู้หญิงคนนั้นโทรมาโอ้มายก็อดพี่ออนทำอะไรอยู่วางมือหมดเลยผู้หญิงคนนั้นบอกเรื่องอะไรเนาะโอ้โหเชื่อเขาไปหมดเลยผู้หญิงคนนี้ก็ไปโฆษณาให้กับชาวโลกว่าเมียของผู้ชายคนนี้งี่เง่าคิดว่าเขาไปเป็นมือที่3ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นถ้าเป็นพี่แล้วพี่จะทำแต่ส่วนของงานพี่จะบอกผู้ชายเลยว่าได้โปรดเถอะนะงานก็คืองานหรือไม่เราก็ลาออกมาเลยเพราะเราก็มีผัวของเราอย่าไปสร้างปัญหาตรงนี้ให้กับน้องเขาน้องเขาไม่มีความสุขเลยเพราะผู้โดนผู้ชายด่าไปทำอะไรผู้ชายก็ด่าผู้ชายปากร้ายยิ่งกว่าผู้หญิงด่าแต่คนนี้ไม่ตีนะคนนี้ไม่ตีไม่เหมือนของคนแรกนะคนแรกนี้ตีด้วยนะแต่คนนี้ด่าแบบถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปเลยถ้าไม่มีความสุขก็ไปเลยอยู่ทำไมถ้าไม่มีความสุขโอ้โหถ้าไอ้มนุษย์หน้าไหนมันมาพูดกับพี่แบบนี้นะพี่บอก yes ฉันจะไปนั่นเองฉะนั้นน้องบอกพี่ออนคะตอนนี้หนูไปยังไม่ได้อันนี้คือปัญหาของสาวไทยนะสาวไทยหลายๆคนจะตกที่นั่งแบบนี้คือไปยังไม่ได้ไม่มีอิสระทางการเงินไม่มีงานทำการที่คุณมีแฟนฝรั่งในประเทศไทยคุณจะตกที่นั่งลำบากแบบนี้เพราะฝรั่งในเมืองไทยเขาคิดว่าเขาเป็นใหญ่เขาคิดว่าเขาเป็นคิงเขาหาผู้หญิงได้วันละแปดอันนี้คือสันดานของฝรั่งที่อยู่เมืองไทยคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่หาเมียได้วันละ8หากพวกเราไม่ให้ความสนับสนุนให้ฝรั่งมันคิดว่ามันยิ่งใหญ่มันจะยิ่งใหญ่ได้อย่างไรอย่าไปเคารพมันในเมื่อมันไม่เคารพความเป็นคนของเราในเมื่อมันไม่เคารพในความเป็นผู้หญิงของเราไม่ต้องไปให้ความเคารพมันไอ้คนพวกนี้ถ้าเราไม่ให้น้ำยาปล่อยให้มันแดกนมจีนไปสิแล้วมันจะมีน้ำยามามนุษย์มันจะมีน้ำยาก็ต่อเมื่อเราให้มันเท่านั้นอย่าไปสนับสนุนอีโก้ของมันอย่าไปง้อมันพอมันอยู่เมืองไทยมันคิดว่ามันจะหาผู้หญิงคนไหนก็ได้มันทำร้ายจิตใจผู้หญิงไทยสักกี่คนฉะนั้นถ้าคุณไม่มีความสุขเดินออกมาอย่าอยู่ให้คนพวกนี้เหยียบย่ำพวกเรามันคิดว่ามันมีเงินเกษียณแล้วมันจะเลี้ยงดูพวกเรา no
อย่ายอมเด็ดขาดอย่ายอมผู้ชายลักษณะนี้เด็ดขาดอย่าแล้วก็อย่าแล้วก็อย่าถ้าคุณยอมมันยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเหยียบคุณเช้าเหยียบคุณเย็นมันก็ด่าคุณคุณก็ไม่มีที่ไปคุณก็มีแต่เจ็บแล้วก็เจ็บแล้วก็เจ็บแล้วไอ้คนพวกนี้มันก็จะไปหาเมียเพิ่มแล้วก็หาเพิ่มแล้วก็หาเพิ่มถ้ามันได้มีครั้งหนึ่งมันก็จะเหมือนงัวกินหญ้าอ่อนมันก็จะเคยตัวความรักนี่มันแปลกอย่างหนึ่งอยู่กันนานๆมันหมดรสมันหมดชาติถ้ากระโดดไปมีเล็กมีน้อยมันดึงมันดังนะคะคุณนันทรินบอกว่าฝรั่งอยู่ในเมืองไทยส่วนมากกระจอกอันนี้ไม่ขอความเห็นนะคะอันนี้ของแฟนเพจนะเนี่ยนะฝรั่งในเมืองไทยส่วนมากกระจอกค่ะอันนี้คือแฟนเพจออกความเห็นแต่พี่ออนจะไม่ออกความเห็นนั่นเอง it's too ค่ะนะคะติ๊กบอกว่าแย่ฉะนั้นคุณอย่าไปให้น้ำยามันไอ้ฝรั่งที่อยู่เมืองไทยอย่าให้มันมาเอารัดเอาเปรียบมาข่มเหงพวกเรามันคิดว่ามันมีเงินแล้วมันเป็นเทวดา no นะคะ walk away from people who hurt you exactly walk away from people who hurt you ผู้ชายหากเราไม่ให้คุณค่ามันมันไม่มีคุณค่าคุณลองดูถ้าคุณไม่ให้คุณค่าคนคนเขาชอบจะเสียความรู้สึกเลยโอเคผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็เหมือนกันเคยเป็นจุดศูนย์กลางของมนุษย์เคยได้เป็นใครๆเห็นใครเหอถ้าวันหนึ่งไม่มีใครเหอคนคนนั้นเสียศูนย์ไหม yes เชื่อสินะหากคนคนนั้นได้รับความเหินจากคนเป็นผู้หญิงแล้ววันหนึ่งคุณไม่ให้ความสนใจใหญ่ดีอีโก้มันก็ตกแนวลงมาอ่ะข้อนี้พี่อยากจะฝากให้เป็นข้อคิดของพวกคุณมีคุณพี่คนหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะสวัสดีค่ะชุติมนมีพี่คนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ไปฟังอยู่ในคลับเฮาเขาบอกว่าบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยผิดพลาดมั่งก็ดีนะจะได้ตีหัวตัวเองลงมาอยู่บนพื้นเหมือนเดิมอ่ะอันนี้จริงอ่ะคุณพี่เขาบอกว่าผมเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจแล้วอย่างก้าวกระโดดเลยผมประสบผลสำเร็จพวดเลยวันหนึ่งผมกระโดดจากเลข0ไปถึงเลข100เลยผมรู้สึกอีโก้ผมมันใหญ่โตผมรู้สึกได้ใจผมรู้สึกสะใจมากแล้ววันหนึ่งสิ่งที่มันเคยเป็นมันไม่เป็นมันเหมือนกับผมกระโดดขึ้นไปแล้วชนเพดานหัวผมมันเจ็บแล้วกระด้งเด้งลงมาล้มบนพื้นมันทำให้ผมคิดรู้สึกว่าบางครั้งมนุษย์เนี่ยถ้ามันอีโก้เนี่ยอีโก้มันเติบโตใหญ่แล้วไม่มีใครสนใจไม่มีใครเลี้ยงอีโก้มันผลสุดท้ายมันก็ลงมาเดินดินเหมือนเดิมเหมือนดาราที่ดังๆส่วนใหญ่พอหมดความนิยมแล้วเป็นไงบางคนแทบจะไม่มีเงินจะกินบางคนไม่แทบจะไม่มีเงินจะใช้หากไม่รู้จักเก็บเหมือนกันผู้ชายมันก็เวิร์กลักษณะเดียวกันหากเราไม่เลี้ยงอีโก้มันหากเราไม่เลี้ยงจิตใจให้มันผยองมันก็ผยองไม่ได้หากเราไม่ให้เกียรติมันเป็นผู้นำในครอบครัวมันก็เป็นไม่ได้เราเดินออกมาเลยในลักษณะนี้ถ้าคุณอยากจะให้ผู้ชายเห็นคุณค่าคุณจะต้องเดินออกมาเหมือนคุณณัฐทลินบอกในเมื่อผู้ชายอยู่ในครอบครัวของเราแต่ทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวแล้วจะเก็บเอาไว้ทำไมโอเคฟังมนุษย์ที่อยู่ใกล้กันทุกวันมันเกิดความเคยชินมันเกิดความไม่เกรงอกเกรงใจกันมันเกิดความ comfortable พ่อด่าแม่แม่ด่าพ่อพ่อด่าลูกลูกด่าพ่อพี่ด่าน้องน้องด่าพี่อันนี้เพราะหนึ่งอะไรมันเป็นเซฟโซนของเราด่ากันเมื่อไหร่ก็คืนดีกันได้ดูดีๆนะผัวเมียด่ากันด่ากันเมื่อไหร่ก็คืนดีกันได้น้องบอกว่าผู้ชายของเขาเนี่ยเวลาคนอื่นขอคำปรึกษาเนี่ยอุ้ยตั้งอกตั้งใจฟังไม่เคยพูดไม่เคยด่าเงียบนิสัยดีฟังแต่ต้นจนจบแต่พอหนูอ้าปากขึ้นเท่านั้นแหละพี่ออนด่าหนูเป็นวัวเป็นควายโง่อย่างนู้นโง่อย่างนี้หนูยังไม่ได้อ้าปากเลยพอหนูจะคุยเรื่องผู้หญิงคนนั้นก็ด่าหนูว่าหนูโง่ส
ารพัดไม่ให้หนูอ้าปากเลยถ้าไม่มีความสุขมึงก็ไปสิมาอยู่ทำไมอ่ะนู่นนี่นั่นทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมี power ใช่ตอนนี้เดินออกมามันดีกว่านะคะดูคุณวิกาดานักเรียนพี่ออนก็บอกตอนนี้ก็เดินออกมามีค่าสุดๆในสายตาสามีเป็นไงคะวิกาดาบอกว่าตอนนี้เดินออกมามีค่าสุดๆในสายตาของสามีเพราะอะไรผู้ชายเหล่านี้เขารู้ว่าถ้าคุณไม่มีที่ไปเขาก็จะเหยียบจะย่ำพวกคุณอย่างได้ใจเฮ้ยมันไม่มีที่ไปหรอกอย่างน้อยมันก็เป็นแค่พรมเช็ดเท้าให้ฉันเงินมันก็เงินมันก็เงินฉันบ้านมันก็บ้านฉันข้าวทุกวันฉันก็ซื้อให้มันกินอย่าทำตัวเป็นหมาสิคะหมามันเคยกินตรงไหนมันก็กลับมาหมาคนไทยเนี่ยอะมันรู้ว่าบ้านมันอยู่ตรงนี้มันกินเสร็จมันก็หนีไปเอามันก็กลับมาอีกมันได้กิน no หากเราจะกินแค่เศษอาหารเหมือนหมาเนี่ยเหรอเขาเลี้ยงเราด้วยการที่ใช้โดยการที่เลี้ยงเราเพื่อจะให้เราอยู่ไม่มีอิสระเนี่ยนะ no อย่าอยู่ความเจ็บปวดในด้านจิตใจหากเราอายุน้อยเนี่ยพอเราไม่มีความสุขจากข้างในมันสื่อออกมาข้างนอกทำอะไรก็ไม่มีความสุขไปไหนก็เป็นทุกข์จิตใจก็ห่อเหี่ยวคิดแต่เรื่องเดียวคือสามีมีผู้หญิงคนใหม่สุดท้ายคุณก็จะเป็นโรคเป็นภัยแล้วก็ตายไปสักวันหนึ่งตายด้วยโรคซึมเศร้าตายด้วยโรคความเหี่ยวเฉาหากคุณคิดว่าคุณมีปัญญาที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองติดปีกให้กับตัวเองอย่ายอมเอาปีกไปให้คนอื่นคุณเคยดูหนังเรื่องมโนลากับสีทนไหมคะพอเขาได้ปีกเขายังต้องบินหนีเลยค่ะนะสีทนก็จะต้องไปตามเอาเขาเห็นไหมคะเห็นไหมคะมโนลาเขายังไม่ทนเจ็บไม่ทนปวดพอเขาได้ปีกเขาก็บินหนีไปคนที่รักคือสีทนก็ต้องตามหาภรรยาขนาดแม้กระทั่งนิทานโบราณโบราณก็ยังสอนเราหากเราอยากมีคุณค่าเราต้องเดินออกมา you are very good advisor thanks I like way you talk thank you for your big compliment it means so much for me thanks นะคะโอเคฉะนั้นขนาดหนังบัลลัมบัลลานิดงนิยายที่เล่ากล่าวขานกันมามโนลายังต้องติดปีกหนีสีทนก็ต้องตามหาผู้เป็นภรรยาลำบากลำบนอันนั้นผู้หญิงถึงได้มีคุณค่าถ้าคุณจะมานั่งเป็นหมาใต้ฝ่าเท้าไม่มีทางว่ามันจะพัฒนาทางแก้ไขตรงไหนล่ะคะพี่ออนนะถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะในกรณีนี้เหมือนผู้ชายปันใจให้ผู้หญิงที่เป็นพนักงานของเขาพี่ไม่อยากจะเข้าละเอียดเพราะว่าน้องอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ปั้นน้ำเป็นตัวเก่งพี่ถึงต้องขออภัยแฟนครับทำไมพี่ออนถึงไม่อธิบายละเอียดอย่างนั้นเพราะพี่ต้องการที่จะรักษาน้องให้ปลอดภัยจากไอ้คนพันนี้คนพันนี้คือคนที่ไม่มีจิตใจศีล5เขาไม่นับถือโดยเฉพาะศีลข้อ3เขาไม่นับถือเลยฉะนั้นพี่ขอปกป้องน้องจากภัยอันตรายจากผู้หญิงคนคนนั้นแล้วสามีเขาสามารถที่จะฟังภาษาไทยได้ด้วยแล้วสามีเขาค่อนข้างที่จะชอบพี่ออนซะด้วยใช่ฉะนั้นพี่จะต้องขอพูดแบบกำกำกึ่งกึ่งกังกาสามีเขาจะชอบดูไลฟ์พี่ออนซะด้วยฉะนั้นพี่ออนไม่กล้าที่จะระบายละเอียดให้กับพวกคุณฟังพี่ไม่อยากให้น้องตกที่นั่งลำบากพี่อยากจะช่วยน้องแก้ไขปัญหาเอาไปเอามาพี่ออนอาจจะไปทำให้น้องตกที่นั่งลำบากมากกว่าเดิมหวังว่าแฟนคลับคงเข้าใจแต่สำหรับหลายๆคนในที่นี่ก็บอกแล้วว่าเขาเดินออกมาขอให้น้องจงเอามานั่งอ่านข้อความผู้ที่ประสบปัญหาด้วยกันนะคะจริงที่สุดกับป้าออนหนูพี่ปิดฉากชีวิตคู่14ค่ะรู้สึกว่าความสุขขีอย่าบอกไม่ถูกเลยนะคะจริงที่สุดค่ะป้าออนหนูพี่ปิดฉากชีวิตคู่14ปีรู้สึกว่าความสุขขีอย่างบอกไม่ถูกเห็นไหมคะคนที่เขามีปัญหาจากชีวิตรักเนี่ยเขาต้องปิดฉากมันเพื่อที่จะดำเนินฉากใหม่
อะไรที่ไม่ดีเราก็ปิดฉากซื้อฉากใหม่เขียนในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองความเจ็บปวดในการเลิกลามีแน่นอนพี่ออนให้เวลาคุณไม่เกิน3ปี3ปีนี้คุณได้ยินชื่อผู้ชายคนนั้นคุณคุณแค่จะอ้วกเป็นเลือดแค่คุณคิดถึงภาพโพสต์ของมันคุณรู้สึกเวียนหัวมัวก็ฉันรู้จักกับผู้ชายส้นตีนนี้ได้ยังไงเชื่อสิ3ปีเท่านั้นตาคุณจะเปิดกว้างเห็นความเป็นจริงคุณจะเห็นไส้มันทุกกดเห็นขี้มันทุกก้อนเลยว่าอย่างนั้นเถอะคุณจะไม่มองเห็นความดีของมันเลยภายใน2หรือ3ปีมันเคยเกิดขึ้นกับพี่มาแล้วฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเดินออกจากชีวิตของใครอดทนให้ได้ภายใน2ถึง3ปีคุณจะรู้สึกสะอิดสะเอียนคนคนนั้นจนจะอ้วกเป็นเลือดเลยฉันทนมาได้ยังไงเวลาอันมีค่าหน้าตาอันสดสวยของฉันทำไมเศร้าหมองเพราะไอ้คนส้นตีนเหล่านั้นนั่นเองฉะนั้นให้โอกาสตัวเองได้เจ็บได้เรียนได้รู้เพื่อที่ตัวเองจะได้เก่งเพื่อตัวเองจะได้แกร่งแผลที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของความเป็นมนุษย์ถ้าเราไปเกามันทุกวันทุกวันมันจะหยุดไหมโน่เลือดมันก็จะไหลซิบซิบซิบออกมาเพราะเราไปเก็บไปเกามันอยู่นั่นทำไมความเจ็บของจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราจะทนอยู่มันก็เหมือนแผลที่มันกำลังจะแห้งทะเลาะกันปุ๊บก็มาสะกิดแผลให้เลือดมันหยดตัดปัญหาโดยการเลิกเลยแผลของคุณที่มันเกิดในร่างกายของคุณมันก็จะค่อยๆ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 เหี่ยวอัพขึ้นมาจนกลายเป็นแผลเป็นที่ด้านชาแผลเป็นที่มันเกิดขึ้นเราปล่อยไว้นานๆมันจะด้านชามันจะเป็นสันขึ้นมาเป็นแผลเป็นอันนี้คือแผลเป็นที่ไม่ได้เห็นไหมคะพอแผลเป็นมันเกิดอาจจะหาแผลเป็นให้ดูฉะนั้นถ้าคุณทนอยู่เนี่ยมันเหมือนแผลที่คอยเกาตลอดเวลาเกาเมื่อไหร่เลือดซิบเมื่อนั้นทะเลาะกันไม่เรื่องนู้นก็เรื่องนี้คิดแต่ว่าเขาไม่รักอย่างนู้นอย่างนี้พอเขาบอกรักหลงเชื่อเขาการคำพูดของเขากับการกระทำของเขามันไม่ตรงกันมันก็เหมือนนิ้วชี้กับนิ้วโป้งมันบอกรักเท่านี้อะแต่การกระทำของมันเท่านี้แล้วคุณจะเชื่ออันไหนอะถ้าการบอกรักของผู้ชายโอ้ยไอ้โง่ฉันน่ะรักแกเหมือนเดิมนั่นแหละแกยังโง่มากเลยแต่การกระทำอยู่เท่านี้ใครถูกหลอกกันแน่เนี่ยฉะนั้นคุณดูการกระทำเป็นหลักหากการกระทำเท่านี้ผู้ชายพูดน้อยเท่านี้นัททะซัมติงหนูจะทำยังไงหากผู้ชายพูดน้อยง่ายนิดเดียวหนูจะทำยังไงหากผู้ชายพูดน้อยดูการกระทำของเขาเป็นหลักถ้าผู้ชายพูดน้อยต่อให้คุณบังคับให้เขาพูดมากเขาก็ไม่พูดมากผู้ชายคนที่บ้านพูดคำหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิน8คำจะคุยกับเมียมีอยู่ประมาณ3คำตื่นเช้ามายืนดูเมียในห้อง Morning Morning เป็นไงคะคนพูดน้อยเขาก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เขาต่อยหนักไงสำหรับคนพูดน้อยดูดีๆคนพูดน้อยเขาจะต่อยหนักเขาจะทำมากกว่าพูดเพราะคนพวกนี้ชอบทำไม่ชอบพูดเพราะว่า Action speaks louder than word actionspeaks louder than word การกระทำมันตะโกนเสียงดังกว่าคำพูดต่อให้คุณพูดใส่ทรโคงเปิดทั่วบ้านดอกรักหรือเปิดทั่วโลกก็ยังสู้การกระทำไม่ได้นั่นเองนะคะฉะนั้นหากผู้ชายพูดน้อยดูการกระทำหากผู้ชายพูดมากดูการกระทำการกระทำสิ่งเดียวที่จะพิสูจน์การกระทำสิ่งเดียวเท่านั้นที่คือคำตอบที่คุณจะนำมาเอาไว้ตอบในหัวใจของคุณเขาบอกว่าเขารักหนูค่ะพี่ออนคำพูดมันคือลมการกระทำคือความจริงอ่ะขออ่านของน้องหน่อยอุตส่าห์เขียนซะยาวเหยียดพี่ออนไม่อ่านมันก็เสียมารยาทนะพี่ออนอ่ะมาดูน้องพัชชี่เขาว่ายังไงตั้งแต่หนูติดปีกออกมาเห็นไหมคะน้องใช้คำพูดติดปีกพี่ชอบมากเลยเพราะอะไรคะ
คำว่าติดปีกนี่มันอิสระนะติดปีกมันอิสระแสงมันบินโฉบไปเลยนี่คือการติดปีกการติดปีกคุณเห็นเครื่องบินไหมคะคุณเห็นเครื่องบินไหมคะเครื่องบินเวลามันขึ้นน่ะหัวมันไม่ได้ลงนะคะเครื่องบินมันขึ้นนะถ้าคุณจะติดปีกคุณต้องแงนหน้าแงนหน้านี่คือใครคะเชิดคือการยิงไงคะแล้วไงล่ะเชิดไงคะบ้านเราเลือกเชิดหน้าตั้งอกตรงเชิดใส่แล้วก็บินเครื่องบินเวลามันจะขึ้นหัวมันต้องขึ้นแบบนี้ปีกมันก็กางใช่ไหมคะหัวมันก็ขึ้นใช่ไหมคะมันก็ค่อยๆไปใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาคุณจะเลิกคุณดูก่อนว่าสถานการณ์เวลาเป็นยังไงพอเครื่องบินมันจะขึ้นมันก็จะมันก็ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะหัวมันก็ขึ้นหน้าตั้งอกตรงเรื่องอะไรเราจะทนอยู่แบบนี้ล่ะคะทนอยู่แบบนี้ล่ะคะเครื่องบินมันลงเท่านั้นหัวมันถึงจะลงอันนั้นคือขาลงนะคะฉะนั้นคุณจะต้องให้เกียรติตัวเองเดินออกมาไม่มีเขาเราอยู่ได้ไหมเมื่อก่อนเราอยู่ยังไงคะอยู่ได้ค่ะขนาดเด็กแฝดเกิดมาเขายังแยกกันอยู่เลยค่ะลมหายใจต่างคนต่างหายใจค่ะไม่มีผัวคนไหนที่จะตายแล้วเมียตายตามโอเคถ้าเรารักกันมากๆก็มีการตอมใจแต่ใช้เวลาไหมคะใช้เวลาฉะนั้นลมหายใจของคุณมีจมูกของคุณเองมนุษย์มีชีวิตเป็นของตัวเองมีตาเป็นของตัวเองมีจมูกเป็นของตัวเองมีปากเป็นของตัวเองมีลำไส้เป็นของตัวเองต่อให้ผัวคุณกินข้าวคุณก็ไม่อิ่มตัวคุณเท่านั้นที่อิ่มขาคุณหากไม่เดินผัวคุณก็เดินแทนคุณไม่ได้ฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างพวกเรามาเป็นเอกฉันฉะนั้นมันอยู่ไม่มีความสุขอยู่เพื่ออะไรติดปีกเหมือนน้องเขาพูดอะเพชชี่อ่านต่ออันนี้จะอธิบายคำว่าติดปีกมันสะใจตรงไหนติดสะใจตรงนี้แต่น้องเพชชี่อย่าลืมเชิดนะคะแล้วติดปีกมันเหมือนเครื่องบินนะจ๊ะหนูนะมันแรงนั่นเองนะคะไปไหนก็ได้นะคะติดปีกให้มันเหมือนเครื่องบินเลยนะคะเอาบริษัทที่มันเจ๋งที่สุดนะคะเอาเครื่องที่มันแรงที่สุดนะคะถ้าคุณจะติดปีกนะคะฉะนั้นเวลาคุณติดปีกหัวคุณก็โผล่ขึ้นไปแบบนี้แล้วไงล่ะนั่นเองก็คือเชิดหน้าตั้งอกตรงไม่มีหน้าตั้งอกตรงโอเคหน้าตกอกตรงไม่เอาถ้าคุณจะเลิกคุณต้องหน้าตั้งอกตรงเหมือนเครื่องบินเวลาจะขึ้นโอเคอ่ะต่อผู้ชายต้องเป็นฝ่ายตามค่ะพี่ออนถูกต้องค่ะ 100% เลยอันนี้แฟนพันธุ์แท้สำหรับหนูนอกจากไม่สนับอีโก้มันแล้วแสงแสดงจุดยืนให้มันเลยฉันมีอิสระค่ะแบบนี้ฉันไม่เอามาทวงชีวิตเห็นไหมคะน้องเขาติดปีกเขาไม่เอาอะไรมาห้อยใส่ปีกเขานะคะเพราะมันจะหนักไงคะเขาไม่เอาอะไรมาห้อยใส่หางเขานะคะเขาไม่ให้ถ่วงนะคะเขารู้จักน้ำหนักของเขาเท่าไหร่ปีกของเขามีน้ำหนักเท่าไหร่เขาไม่เอามาให้มันถ่วงชีวิตพูดได้น่ารักมากเลยนะคะใครจะมีคำพูดคมๆเอามาเป็นหอกทิ่มดวงใจของสาวๆที่กำลังเป็นทุกข์มั่งคะช่วยหน่อยค่ะฉะนั้นหากคุณอยากจะให้คนรักคุณเห็นความสำคัญอย่าทำอะไรเหมือนเดิมอย่าเด็ดขาดอ่ะทางแก้มาตรงนี้เนื่องจากคุณผู้ชายมีพนักงานใหม่เป็นผู้หญิงปฏิวัติทุกรูปทุกแบบผู้หญิงคนนี้บอกให้เอาใครออกหมดเลยผู้หญิงคนนี้บอกให้เอาใครอยู่หมดเลยผู้หญิงคนนี้หาว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงผู้ชายคนนี้ก็เชื่อหมดเลยเกลียดเพื่อนบ้านตามผู้หญิงคนนี้ไปเลยผู้หญิงคนนี้พูดนกเป็นนกขนาดผู้หญิงคนนี้พูดว่าอันนี้คือขี้นะทั้งที่มันเป็นทองคำผู้ชายคนนี้ก็เชื่อว่าเป็นขี้นะหากผู้หญิงคนนี้พูดอันนี้ขี้นะนี่แต่เป็นทองคำผู้ชายคนนี้ก็เชื่อนะคะสมองไม่ได้ใช้เลยค่ะเอาผู้หญิงคนนั้นเชื่อผู้หญิงคนนั้นความรักทำให้คนตาบอดอ่ะคุณเชื่อหรือยังคะตอนนี้ความรักทำให้คนตาบอดผู้หญิงคนนี้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้ผู้หญิงคนนี้ชี้ไม้เป็นนกชี้นกเป็นไม้อ่ะเอามันอยู่ประมาณนี้โอเคเนาะฉะนั้นแล้วคุณยังจะแก้ตัวแทนสามีคุณอีกด้วยหรือคะพี่ออนคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีใจให้ผู้หญิงคนนั้นเขาด่าแต่หนูทุกวันว่าหนูโง่นู่นนี่นั่นผู้ที่รักภรรยาอาจจะบอกอยู่โอ้ยไร้สาระนะทำไมจะไร้สาระเสียเวลาจังอ่ะโอเคถ้าเป็นคนที่บ้านหากพี่ออนคุยเรื่องผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าหากมีคนดีกว่าเธอก็ไม่แน่นะก็พูดแบบนี้ฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นนักเลงพอสมควรอ่ะนักเลงรักนี่แหละพี่บอกว่าเดี๋ยวเธอก็มีผู้หญิงใหม่หรอกเธออยู่ประเทศไทยเขาตอบว่าไงถ้ามีคนดีกว่าเธอก็ไม่แน่ถ้าเขาเจอคนที่ดีกว่าเราก็ปล่อยเขาไปสิให้เขามีความสุขไปสิอ่ะแล้วไงล่ะนั่นเอง
พราะหนึ่งเราจะได้หาคนใหม่เราจะได้มีความสุขของเก่าๆของเก่าใครอยากกินมั้งไม่มีใครอยากกินน้ำพริกถ้วยเก่าอ่ะพูดอย่างนี้จริงๆถ้าผู้ชายมันอยากไปโอเคจัดปาร์ตี้ค่ะฉันก็จะมีคนใหม่ฉันต้องการที่จะล้างอีโก้เก่าๆของฉันเหมือนกันฉันต้องการจะมีความรู้สึกดึงดังปึ๋งปังเหมือนกันคนที่มีความรักในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยenergy แล้วก็ความรู้สึกของคุณมันผลิตสารแห่งความสุขออกมาคุณรู้หรือเปล่าทำไมคนที่มีความรักกันใหม่ๆเนี่ยมันถึงดูดึงดังปึ๋งปังซะทุกอย่างทำไมถึงมีความสุขทำไมโลกถึงเป็นสีชมพูฉะนั้นหากผู้ชายเขาเจอคนที่ใช่ที่เจ๋งกว่าคุณก็จะต้องเป็นนักเลงมานั่งคุยกันเลยคุณผัวคุณอยากไปโอเคทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่แบ่งกันคุณนักเลงฉันนักเลงเราจะต้องเจอกันครึ่งทาง50 50คุณมีคนใหม่ฉันก็หาคนใหม่คุณพูดเรื่องคนใหม่ฉันก็พูดเรื่องคนใหม่แล้วพี่ออนอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นมันจะทนได้สักแค่ไหนนั่นเองชาตินั้นอ่ะทางแก้เบื้องต้นของน้องนะคะหาเรื่องไปเยี่ยมครอบครัวสักอาทิตย์นึงหากเราเป็นคนทำกับข้าวกับน้ำให้ผู้ชายคนนี้กินหรืออะไรทุกอย่างเขาจะเกิดอาการเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความสะดวกสบายของเขาไม่มีหรือเราอาจจะบอกว่าไปต่างจังหวัดต้องไปดูแม่ไปอะไรก็แล้วแต่สักสองอาทิตย์โหพี่ออนก็เข้าทางมันเลยสิมันก็จะได้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นอย่างมีความสุขผู้หญิงคนนั้นอาจจะมาทำกับข้าวแทนหนูเผลอๆมานอนที่เดียวกับหนูด้วยมานอนทับที่หนูด้วยน้องคะหากผู้ชายคนนั้นมันจะเอามันก็เอาโอเคไหมคะหากผู้ชายคนนั้นมันจะเอามันก็เอาหนูเข้าใจไหมคะถ้าหนูบอกว่าหนูจะไปอยู่ต่างจังหวัดหนูก็อย่าไปต่างจังหวัดสิคะถ้าหนูอยากจะรู้แล้วหนูอยากจะเจ็บให้มันถึงกระดูกดำแล้วมันถึงกับเลิกกันได้หนูก็บอกว่าหนูจะไปต่างจังหวัดหากสามีดีใจอยากให้หนูไปต่างจังหวัดคุณจะเอาเงินเท่าไหร่คุณรู้ไหมคะอันนี้คือเขาจ้างให้คุณดีนะคะอ่ะดูดีๆนะคุณอาจจะวางแผนแบบนี้อ่านเดี๋ยวพี่ออนวางแผนให้นะหวังว่าเขาคงไม่เข้าใจภาษาไทยเนาะ พี่ออนนี่จองวางแผนอ่ะหนูบอกเขาว่าฉันจะไปต่างจังหวัดแม่ฉันดาผู้ชายบอกเอาเหรออ่ะคุณจะเอาเงินเท่าไหร่เรียกร้องเอาไปเลยว่าเขาให้เท่าไหร่เอาเรียกให้สูงมากที่สุดนะคะอันนู้นนี่นะอ่ะว่าไปนะอย่าไปว่าแม่ป่วยนะเดี๋ยวแม่จะป่วยจริงๆไม่ต้องอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหตุผลอันเหมาะสมนะอย่าไปเรียกหาสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันมาจริงด้วยนะเพราะว่าจักรวาลเขาให้ตามที่เราพูดนั่นเองแต่ถ้าเราจะพูดอะไรสักอย่างเราต้องการจะพิสูจน์อะไรสักอย่างจุดธูป16ดอกบอกเบื้องบนว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยต้องคุณต้องการจะพิสูจน์อะไรสักอย่างในการคำในสิ่งที่ลูกกล่าวเป็นสิ่งที่โกหกอภัยให้ลูกด้วยเบื้องบนท่านจะได้เข้าใจคุณมากขึ้นท่านจะนับเป็นสิ่งที่คุณโกหกขึ้นมามันเป็นเรื่องจริงจุดธูป16บอก16ดอกบอกเบื้องบนคุณจะไปจุดที่ไหนที่คุณคิดว่าคุณไม่อายคนก็แล้วแต่เอาที่สบายใจถ้าคุณอายคนจิตใจคุณไม่โปร่งใสเบื้องบนรับไม่ได้เพราะว่าคุณจิตใจไม่สะอาดการที่คุณจะคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจคุณต้องสะอาด 100% หาที่โล่งๆโป่งๆแล้วแต่เป็นวัดก็แล้วแต่ยิ่งดีเพราะมันเป็นที่เหมาะสมโอเคเนาะการที่คุณจะไปไหว้ในโบสถ์ก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาไหว้กันมันเป็นที่เหมาะสมใจคุณก็จะเปิดกว้าง 100% ที่จะพูดกับเบื้องบนถ้าคุณไปจุดธูปหน้าบ้านคุณก็กลัวชาวบ้านว่าไอ้นี่มันทําอะไรชาวบ้านก็มันทําอะไรของมันไว้เนี่ยมันนะจ๊ะแฟนคุณอาจจะ What are you doing? You try to burn my house นั่นเองนะคะเอาไปเอามาแจ้งความกันระเบิดระเบ้อฉะนั้นคุณต้องระวังกับฝรั่งอาจจะรับไม่ได้ในการจุดธูปนะคะอาจจะบอกว่า Are you trying to burn my house? ฮะนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังโอเคอ่ะลืมอ่านข้อความพัชรินนะคะสวัสดีค่ะขอถามค่ะถ้าคุยกันในออนไลน์บอกรักเราบอกรักเรานะอ่านได้แค่นั้นนะคะบอกว่าบอกรักเรานะคะมันอ่านได้แค่นั้นที่เหลือคุณเขียนขึ้นมาใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะครูพี่อ่อนจากโคโลราโดสวัสดีค่ะน้องโอเคเดี๋ยวอ่านข้อความแป๊บนึง
I love the way you say oh thank you นะคะyou love the way I say thanks โอเคตอนนี้อ่านข้อความอย่างก็เดี๋ยวกลับมาเพราะว่าข้อความเมื่อกี้ไปหยุดข้อความไว้ไงมันเลยไม่ได้เลื่อนขึ้นก็เลยไม่ได้อ่านนะคะฉะนั้นเดี๋ยวพลาดสิ่งดีๆ all right อ่ะฉะนั้นเวลาคุณวางแผนที่จะออกไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณอาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาแน่นอนมันต้องมีเหตุผลอันเหมาะสมพอสมควรเวลาคุณจะสร้างเรื่องคุณจุดธูป16ดอกบอกเบื้องบนก่อนว่าคุณต้องการจะพิสูจน์อะไรสักอย่างเท่านั้นให้สิ่งเบื้องบนได้รับรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะอันนี้พี่จะต้องบอกอย่างนี้มันจำเป็นถ้าเราอยากจะทำนะคะบอกเบื้องบนนู่นว่าสิ่งที่คุณจะสร้างเรื่องขึ้นมานี่อภัยให้คุณด้วยคุณต้องการที่จะรู้อะไรสักอย่างก่อนตัดสินใจในชีวิตอะหรือไม่ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลเก่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยในการตัดสินใจถ้าคุณจะเลิกจากผู้ชายคนนี้ก็ขอให้คุณมีจิตใจอันแข็งแกร่งนู่นนี่นั่นเดินเขาจากไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดตาเห็นหนทางเห็นโอกาสในชีวิตจุดธูป16บอกเบื้องบนจิตใจคุณจะต้องสะอาดคุณจะต้องบอกด้วยใจของคุณว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้คุณบอกเบื้องบนเลยว่าคุณตัดสินใจไม่ได้ช่วยลูกทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกไม่มีที่พึ่งลูกต้องการที่จะตัดสินใจลูกอยากออกจากขุมนรกแห่งความรักแห่งนี้หากเป็นไปได้อ่ะคุณต้องการอะไรว่ามาคุณต้องการจะเก็บสามีคุณก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หันตบหัวสามีคุณหันจิตใจของคุณมาให้คุณทั้งดวงแล้วคุณก็ไหว้บอกชื่อผู้หญิงคนนั้นไปแล้วก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นำผู้หญิงคนนั้นออกจากเส้นทางชีวิตของคุณไหว้ทุกอย่างลมพัดมาก็บอกโหพี่ลมขอให้พี่ลมพัดผู้หญิงคนนั้นออกไปไกลๆจากชีวิตของลูกไกลจากชีวิตของครอบครัวของลูกผู้หญิงคนนี้ช่างทำให้ลูกมีความทุกข์เสียเหลือเกินทำไมเขามีอำนาจแท้อ่ะนะคะสวัสดีค่ะน้องเมื่อกี้อันนี้คือคุณต้องทำนะคะขอบคุณนะคะที่บอกหน้าสวยคมนะคะอันนี้ก็เขียนเอาหมดแล้วนะคะเขียนเอาหมดเลยนะคะเขียนหมดเลยเนี่ยนะมีแต่ไฮลงไฮไลท์หมดเลยอ่ะพูดกันตรงๆอันนี้คอนทัวร์ไม่มีปิดบังพระดานะคะอันนี้ไฮไลท์เท่านั้นเองที่พี่ออนใช้โอเคเนาะต่อคุยกับเบื้องบนเนี่ยไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนมีผลต่อใจแล้วเรื่องจริงเกิดขึ้นได้ด้วยถ้าคุณเชื่อคุณจะต้องมีความเชื่อเป็นที่ตั้งหากคุณมาก็หนูทำบุญประจำพี่อ่อนทำบุญประจำแล้วเคยขอโดยเฉพาะเรื่องนี้ไหมไม่เคยอ่ะเริ่มอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทำคุณอยากจะเก็บสามีคุณจุดธูปเลย16ดอกไม่เสียไม่หายโอเคคุณต้องการสามีคุณคุณไม่อยากสูญเสียสามีคุณนะบนดีไหมบนในสิ่งที่ดีหนึ่งถ้าไม่บนไม่กินเนื้อก็คือไม่ต้องกินเนื้อตลอดชีวิตเลยดีมีผลต่อร่างกายด้วยสองบนจะบวชชีพราหมณ์3วันหากสามีคุณกลับมาดีมันคุ้มไหมคุ้ม3วันเนี่ยบวชชีพราหมณ์3วันเนี่ยคุ้มไหมคุ้มคุณล้างจิตใจของคุณนั่งสมาธิให้คุณมีความสุขด้วยโอเคเนาะฉะนั้นทำถ้าคุณต้องการคุณต้องทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ด้วยในสิ่งที่คุณพูดใจคุณต้องสะอาดใจคุณจะต้องการมัน 100% ถ้าคุณใจคุณต้องการ 100% ไม่มีคำถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เสมอไปจุดธูปที่ไหนก็ช่างที่ใจของคุณมันเปิดถ้าคุณอายคนอย่าจุดเด็ดขาดคุณจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะใจคุณยังขุ่นมัวพอใจคุณขุ่นมัวมันไม่สะอาดพอที่เบื้องบนเขาจะรับความรู้สึกของคุณได้บางคนอาจจะคิดว่าแรงดึงดูดแห่งจักรวาลถ้าใจคุณไม่สะอาดพอแรงดึงดูดจักรวาลเขาดึงคุณไม่ขึ้นแสดงว่าใจของคุณมันหนักอยู่เพราะคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรกับชีวิตของคุณนั่นเองถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการอะไรจุดธูป16ดอกบอกเบื้องบนเลยว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการพี่ออนทำประจำพี่ออนได้ทุกอย่างที่พี่ต้องการโอเคขนาดงานที่พี่ทำพี่ยังต้องจุดธูป16ดอกเพราะพี่ต้องการโอเคเนาะฉะนั้นพวกคุณพูดกับพี่อ่อนบางครั้งยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพูดกับเบื้องบนโอเคอ่ะฟังต่ออย่าไปจุดธูปหน้าบ้านเพราะใจคุณจะอายคุณจะกระอักกระอ่วนคุณจะอายชาวโลกหาว่าพ่อหนึ่งคุณกำลังมองหาอะไรในใจของคุณคุณอาจจะคิดว่าสามีคุณจะต้องถามนู่นนี่นั่นฉะนั้นไปวัดไปอะไรที่เขาสร้างไว้เหมาะสมค
คุณจะทำอะไรคุณไม่คิดเพราะคนอื่นเขาก็ทำเหมือนกันเวลาคุณจะไหว้จากใจของคุณไม่มีใครได้ยินคุณก็ไหว้เอาเลยคุณจะทำอะไรก็ทำคุณต้องการจะบวชชีพราหมณ์สัก5วัน7วันทำไปถ้าคุณต้องการคนของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้นั่นเองนะคะลองดูคุณก็ต้องเอ่ยชื่อผู้หญิงคนนั้นช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลใจผู้หญิงคนนั้นออกห่างจากครอบครัวของเรางานคืองานความรักเป็นเรื่องของเราอันนี้ไหว้เอาตื่นเช้ามาเจอพี่พระอาทิตย์วิ่งไปหาพี่พระอาทิตย์ตอนเช้าก่อนอื่นใดไหว้ไปนะพี่ไหว้ประจำพี่พระอาทิตย์พี่ตื่นมาพี่เจอพระอาทิตย์อะไรพี่ก็จะวิ่งไปขอบคุณพี่พระอาทิตย์ส่องแสงให้เจ้าโลกเพราะว่าพระอาทิตย์สร้างโลกเนี้ยถ้าไม่มีพระอาทิตย์พวกเราจะอยู่ยังไงพระอาทิตย์สร้างให้ต้นไม้เจริญเขียวงามชอุ่มพระอาทิตย์สร้างให้จิตใจของพวกเราสวยสดใสพระอาทิตย์มีพลังทุกอย่างพระอาทิตย์สร้างทุกอย่างพระอาทิตย์สร้างให้แผ่นดินมันร้อนพอร้อนเสร็จหยดน้ำในแผ่นดินก็กลายขึ้นไปเป็นฝนตกมาเป็นน้ำล้วนแต่พระอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเวลาเราเจอแสงพระอาทิตย์จิตใจของเราก็พระอาทิตย์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นตื่นมาวิ่งไปไหว้พระอาทิตย์เลยขอบคุณที่ส่องแสงขอบคุณที่ให้ชีวิตบ้า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 ที่สำคัญขอบคุณที่จะส่งพลังสู่ร่างกายของลูกให้ลูกมีแต่ความแกร่งมีแต่ความเจิดจรัสเหมือนพระอาทิตย์พี่ออนพูดอย่างนั้นเดินไปไหนขอให้คนเห็นแสงประกายอันพลังยิ่งใหญ่เหมือนพระอาทิตย์พี่ออนพูดประจำพี่ออนก็หมุนร่างกายให้แสงพระอาทิตย์ส่องถึงร่างกายพี่ออนฆ่าโรคอันเลวร้ายในร่างกายที่เคยเป็นโรคมะเร็งพี่ก็พูดแล้วก็หมุนนั่นเองอันนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องมาอธิษฐานเหมือนที่พี่ออนอธิษฐานเวลาคุณเจอพระอาทิตย์คุณขอบคุณเขาบอกว่าขอบคุณในการส่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านชีวิตของลูกให้ลูกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ใครมองเห็นเป็นเรืองรองให้ใครมองเห็นมีแต่ความศรัทธาให้ศัตรูพ่ายแพ้นู่นนี่นั่นไหว้ไปเจออะไรก็ไหว้ไปเจอแม่น้ำคงคาความทุกข์ความสุขฝากไว้กับแม่น้ำคงคาล้างมือล้างทุกข์ล้างสุขไปแม่พี่สอนเสมอตอนเป็นเด็กๆตื่นมาฝันร้ายอย่าเพิ่งไปเล่าให้ใครฟังล้างหน้าแล้วก็พูดกับที่น้ำพระแม่คงคาให้พระแม่คงคาเอาไปก่อนที่เราจะไปพูดคนอื่นอ่ะแม่ก็สอนไว้ตั้งแต่เล็กจนโตพี่ก็ทำฉะนั้นอันนี้เป็นทางออกที่ช่วยจิตใจของเราเราจะได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวเราจะได้มีความหวังจากเบื้องบนแต่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรไม่ร่วมมือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันทุกวันทุกวัน30วันเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นผลคุณต้องอดทนภายใน30วันไหว้ติดต่อกันจิตใจคุณจะต้อง 100% ภายใน30วันทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มแปลกเวลาคุณไม่ชอบคุณก็กวาดออกไปในชีวิตของคุณอะไรที่คุณไม่ชอบกวาดออกไปกวาดออกไปกวาดออกไปเหมือนกวาดบ้านอะไรที่คุณชอบก็กวาดเข้ามา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 โอเคอันนี้มันจะช่วยให้คุณมีอะไรดีๆขึ้นในชีวิตของคุณอ่ะต่อหลังจากน้องบอกสามีว่าจะไปต่างจังหวัดโอ้โหพี่ออนหนูก็เตะประตูเข้ากูเขาสิก็นั่นไงก็หนูบอกว่าเขาไม่ได้มีใจให้กันเนี่ยหนูจะได้รู้ว่าใจของเขามีให้กันหรือเปล่าหรืออาจจะมีการคุยกับเพื่อนบ้านนิดนึงว่าเพื่อนบ้านมันก็ต้องมีคนที่รักเราที่เข้าใจเราอาจจะมีการไหว้วานเพื่อนบ้านว่าเฮ้ยแกไปช่วยดูหน่อยว่ารถผู้หญิงคนนั้นจอดอยู่หน้าบ้านฉันทั้งวันทั้งคืนมะอ่ะนู่นนี่นั่นเพื่อความมั่นใจของเราเอ้าทำไมเราจะต้องสืบล่ะคะพี่ออนก็ตอนนี้น้องอยู่ในระหว่าง50 50ว่าผู้ชายคนนี้เขามีใจกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอ่ะหากมีไม่มีดูตรงนี้หากเราจะไปต่างจังหวัดถ้าสามีผู้รักเราได้ยินข่าวเรื่องอะไรเขาก็จะตกใจ Can I go with you อ่ะเขาก็จะถามเลยฉันไปกับคุณได้ไหมเอออันนี้คุณรู้เลยว่าสามีคุณรักคุณฉะนั้นคุณอย่าไปโกรธสามีคุณนะที่เขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นอาจจะเพราะเรื่องธุรกิจก็ได้ถ้าคุณจะไปต่างจังหวัดผู้ชายขอไปด้วย Can I go with you honey อ่ะคุณยิ้มได้เลยเนี่ยว่ามันจริงแล้วอันนี้คือตกที่นั่งลำบากแล้วนะเพราะคุณไปหลอกเขานั่นเองนะคะ
ถ้าพอเขาบอกเขาจะไปกับเราเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฮันนี่เดี๋ยวฉันโทรไปถามที่บ้านก่อนว่าเขาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หรือยังโอเคพอเขาจะไปกับเราเนี่ยอ่ะคุณต้องบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะตอนนี้พี่สาวฉันเขาจะไปแล้วเพราะฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะให้ฉันไปหรือเปล่าแล้วฉันโทรแบบถามพี่สาวก่อนว่าเป็นยังไงมั่งฉันสมควรจะไปไหมอ่ะดูตรงนี้ด้วยถ้าเขาจะไปด้วยเพราะว่าคุณสร้างเรื่องขึ้นมาคุณก็ต้องหาทางออกด้วยว่าพี่สาวคุณนู่นนี่นั่นญาติพี่น้องคุณไปทำธุระให้คุณนั่นเนี่ยอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาจะไปกับคุณคุณรู้แล้วนี่ว่าเขารักคุณคุณจะต้องหมดปัญหาเรื่องผู้หญิงคนนั้นนับตั้งแต่วันนี้ต่อไปหากผู้ชายคนนี้ Can I go with you honey อ่ะฉันไปกับคุณด้วยได้ไหมฉันรู้สึกกังวลนะอ่ะถ้าเขารักเราถ้าเขารักครอบครัวเราเหมือนสามีที่บ้านเขาก็รักครอบครัวพี่เหมือนกันเขาก็รักแม่พี่เหมือนกันแม่พี่เป็นอะไรเขาก็ฟังอ่ะอันนี้คุณต้องเตรียมแผน A กับแผน B เอาไว้แต่หากผู้ชายบอกอ้าวคุณจะไปเมื่อไหร่อ่ะฟังดีๆนะคุณจะไปเมื่อไหร่อ่ะคุณต้องการเงินเท่าไหร่อ่ะคุณดูดีๆนะหน้าเขาอาจจะส่งความสุขคุณจะไปเมื่อไหร่อ่ะคุณต้องการเงินเท่าไหร่อ่ะอันนี้ข้อควรเราพึงระวังว่าเขาอาจจะมีใจให้กับผู้หญิงคนนั้นนั่นเองโอเคอ่ะคุณอาจจะบอกเขาว่าจะไป2อาทิตย์ดูดีๆนะจะไป2อาทิตย์โอเคหากผู้ชายเต็มใจที่จะล้วงเงินให้คุณทันทีนู่นนี่นั่นกุลีกุจอไปส่งคุณถึงสนามบินหรือว่าไปส่งคุณถึงที่ไหนก็แล้วแต่เพียงแต่เขาต้องการว่าคุณไปจริงคุณออกจากเส้นทางของเขาแล้วเขาจะได้แลนแบบสนุกสนานกับผู้หญิงคนนั้นอันนี้ขอให้คุณรู้ไว้ด้วยว่าคุณกำลังเจอคู่แข่งอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าคุณไปจริงๆให้กลับมาก่อนเวลากำหนดถ้าคุณอยากจะพิสูจน์ของแท้คุณจะต้องมาตอนกลางคืนแล้วก็มาก่อนกำหนดหรือแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่กับของคุณยังไงอะไรยังไงถ้าคุณคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศแต่อยู่ในห้องนอนมาในเวลานั้นถ้าคุณอยากจะจับพวกเขาให้มันได้คาหนังคาเขาแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าผู้หญิงก็ขี้โกหกผู้ชายก็ขี้โกหกแล้วคุณก็จะตัดสินใจกับชีวิตได้ถ้าผู้ชายคนนั้นรักคุณตรงนี้มันสามารถที่จะเป็นจุดแตกหักแล้วก็เป็นสามารถที่เป็นจุดสร้าง breakor make it ก็อยู่ตรงนี้มันจะ break หรือว่ามันจะ make ก็อยู่ตรงนี้ก็คือถ้าผู้ชายเห็นหน้าคุณปุ๊บผีเข้าเลยเขาก็จะเกิดอาการเลือกขึ้นมาถ้าเขาเลือกคุณณเวลานี้คุณเป็นคนถือไพ่เหนือกว่าแล้วเขายังไม่ทำอะไรบอกให้เขาทำเขายังไม่จดทะเบียนสมรสบอกเขาจดหากเขาไม่จดเดินออกจากชีวิตไปเลยนั่นเองเพราะว่าคุณไม่มีประโยชน์สำหรับเขาถ้าเขาไม่ยอมจดทะเบียนคุณไม่ใช่บุคคลที่เขาต้องการที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากเขาตายเพราะผู้ชายคนนี้อายุ70กว่าแล้วถ้าเขารักคุณเขายินดีที่จะให้คุณทุกอย่างอันนี้เป็นจุดแตกหักและก็เป็นจุดเริ่มต้นถ้าเขามีผู้หญิงแล้วเขาเจอคุณเขาจะต้องมีการเลือกเกิดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดที่ให้คุณเอาไปคิดดูโอเคเนาะวันนี้พี่ออนขอจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ตอนแรกก็ว่าจะเล่าน้องคนที่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยถูกทำร้ายจิตใจไม่พอยังถูกตบถูกตีด้วยแต่เอาไว้คุยงวดหน้านั่นเองนะคะวันนี้เอาเท่านี้อันนี้คือข้อคิดที่คุณจะเอาไปคิดหากเขาค้นเจอว่าหากคุณค้นเจอว่าเขามีคนอื่นแต่เขาขอโทษคุณแต่เขาเลือกคุณณเวลานี้คุณถือไพ่เหนือกว่าหากเขาเลือกคุณเพราะคุณสามารถที่จะเป็นฝ่ายตั้งเงื่อนไขไม่ใช่เขาแล้วนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นเดินเกมให้เป็นกับคนพวกนี้อย่าให้เขาเอาเปรียบเราเราต้องฉลาดเราต้องกล้าที่จะเดินออกมาผู้ชายจะเห็นคุณค่าเราหากเราเดินออกมาจากล้อที่3เราจะไม่ยอมให้มีล้อที่3แล้วผู้ชายจะเห็นคุณค่าเรามีผู้หญิงอีกหลายคนที่เขาเลือกที่จะเดินออกจากขุมนรกแห่งความรักที่มันเป็นทุกข์มนุษย์หากเป็นทุกข์ที่ใจอะไรก็พังหมดนะคะหากคนไหนสนใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ก็ติดต่อพี่ป้อมไปนะคะหากคุณคิดว่าชีวิตของคุณ
ต้องการจะเปลี่ยนเส้นทางหาความรักใหม่ก็ลองติดต่อพี่ป้อมไปพี่ป้อมเป็นผู้จัดพี่ป้อมเป็นธุระในการจัดหาคนรักให้กับสาวไทยแล้วก็คนต่างชาติถ้ามีปัญหาอะไรก็คือปรึกษาทางเราได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเชื่อถือไม่ได้บางคนบอกเชื่อถือได้แค่ไหนพี่ออนถ้าคุณคิดว่าเรื่องหลอกลวงเชื่อถือได้ 100% เรื่องแต่ว่าคุณจะได้สามีรวยหรือไม่รวยอันนี้คุณต้องคุยกับพี่ป้อมเป็นการส่วนตัวโอเคเนาะเพราะว่ามีน้องๆที่ประสบผลสำเร็จมากมายก่ายกองจากพี่ป้อมนั่นเองนะคะอันนี้ก็อยู่ที่จุดประสงค์ของคุณด้วยบางคนก็อาจจะหาไม่เจอเพราะว่าเลือกมากหรือเปล่าบางคนก็อาจจะเลือกเอาแต่เจ๋งๆก็อาจจะยังไม่เจอก็คงจะต้องเลือกกันต่อไปนั่นเองอย่างน้อยคุณได้ประสบการณ์คุณได้เรียนคุณได้รู้ว่าโลกออนไลน์เป็นอย่างไรหลังจากนั้นคุณก็จะเดินชีวิตบนโลกออนไลน์ได้แบบสบายนั่นเองนะคะโอเควันนี้ใครมีคำถามก่อนที่พี่ออนจะจุ๊บสั่งลาพวกคุณมีไหมเอ่ยมีไหมสำหรับคำถามของน้องบอกว่าถ้าผู้ชายพูดน้อยหนูจะทำยังไงคะพี่ออนดูการกระทำถ้าผู้ชายพูดมากหนูจะทำอะไรคะพี่หนูจะทำยังไงคะพี่ออนดูการกระทำการกระทำเท่านั้นที่บ่งบอกทุกอย่างมีสามเป็นมีผู้ชายที่พูดน้อยก็ดีแล้วเพราะคนพวกนี้เขาจะทำเยอะถ้าผู้ชายพูดน้อยไม่ทำเลยอันนั้นแสดงว่าอย่าไปใส่ใจหัวปวดมันนั่นเองไม่พูดแถมยังไม่ทำแสดงว่ามันไม่สนใจถ้าคนที่ไม่พูดแต่ทำอ่ะอันนี้น่าสนใจแต่ถ้าไม่พูดแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องไปสนใจมันอย่าไปใส่ใจมันอย่าไปง้อมันถ้าคุณง้อผู้ชายเมื่อไหร่คุณไปเลี้ยงอีโก้มันคุณจะต้องไม่เลี้ยงอีโก้คนอื่นคุณจะต้องเลี้ยงอีโก้ตัวเองถ้าคนมันไม่ง้อเราคุณอย่าไปง้อมันโดยปกติวิสัยของความเป็นมนุษย์ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกง้อไม่ใช่ไปง้อผู้ชายยกเว้นว่าคุณไปทำอะไรผิดเท่านั้นเองถ้าคุณทำอะไรผิดแน่นอนนั่นคือหน้าที่ของคุณคุณจะต้องทำให้ผู้ชายรู้ไม่ใช่คุณจะง้ออีลุงตุงนังผิดอะไรเกิดขึ้นคุณเป็นฝ่ายผิดฝ่ายเดียวอันนี้ก็ไม่ไหวเขาเหยียบคุณฉะนั้นคุณอย่าให้ใครเหยียบเจอกันเมื่อชาติต้องการอาจจะเป็นวันศุกร์เพราะวันเสาร์พี่ออนเข้าเวรนะคะใครมีคำถามก็หลังใหม่แล้วกันใครอยากปรึกษาอะไรก็หลังใหม่แต่คุณอย่าลืมสิ่งที่คุณปรึกษาจะต้องมาปรากฏตัวที่นี่มาปรากฏตัวในเรื่องราวแบบนี้ถ้าคุณอยากปรึกษาคุณนับ1ถึง100ก่อนว่าคุณพร้อมที่จะเปิดตัวเรื่องของคุณต่อมวลชนหรือเปล่าพี่ต้องการที่จะให้คนที่ตกที่นั่งเดียวกันสามารถที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาได้คือคุณเป็นคนตั้งเงื่อนไขปัญหาขึ้นมาแต่พี่ออนนำมันมาแก้ไขตรงนี้นั่นเองถ้าคุณคิดว่าคุณรับไม่ได้อย่ามาปรึกษาพี่เด็ดขาดเวลาพี่ก็มีค่าเหมือนกันพี่ก็จะต้องเอาเรื่องของคุณมาเล่าแบ่งปันกับคนอื่นพี่จะไม่ยอมเสียเวลาพี่ฟรีๆเหมือนกันถ้าคุณไม่กล้าเปิดเผยไม่ต้องปรึกษาพี่เพราะพี่จะไม่รับด้วยคุณจะต้องกล้าคุณต้องศึกษาเพจพี่ให้ดีก่อนที่คุณต้องการที่จะปรึกษาพี่ไม่งั้นคุณต้องไปเสียเงินปรึกษาคนอื่นให้เขาเก็บเป็นความลับส่วนพี่เอามาเปิดเผยเพื่อแบ่งปันคุณไม่กล้าไม่ต้องมาพี่ก็มีเวลามีค่าของพี่เหมือนกันโอเคเนาะขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่ฟังขอบคุณสำหรับเรื่องราวของน้องๆทุกคนที่มาแบ่งมาปันขอบคุณที่อยู่ตรงนี้หัวใจยังไม่เต็มตอนนี้เต็มแล้วบายนะคะเจอกันเมื่อชาติต้องการ